ล่องใต้ไปตามเสียงเพลงกล่อมบรรเลงเป็นเพลงเร้าใจมนร้อนแดนถิ่นแห่งกลิ่นบุ้งอามาลัยเมืองใต้ใครเยือนเหมือนท้องวิมานล่องใต้ได้เป็นขวัญตาท่องเที่ยวมารื่นรมย์สำราญงามทั้งโขดเขาแนวไพรจับใจห้วยน้องคลองธารเกาะแก่งสถานอันวิไลโอ้ชุมพรขอพรที่แสนสุดดีสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีจึงสุดสดใสนครศรีธรรมราชอยากประกาศพระธรรมเกลือใครกระบี่สุดสดใสฝากหัวใจให้พี่ไม้ปองโอ้พังงาพัดอุราให้พี่งงงันภูเก็ตเกาะสวรรค์วิลาวันหนึ่งไม่มีสองระนองน้องจ๋าเหมือนน้ำตาของพี่ตกนองเพราะต้องจากน้องจากระนองมาทางน้ำตาสวัสดีครับจ๋าครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ยอมจบซะแล้วครับตะบายยาวเหลือเกินนะครับวันนี้นะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทางบ้านนะครับกับพวกเราชาววงโยโมไปเรื่อยแล้วครับและรวมด้วยตะไบสำนักแต่ปากดงนะครับวันนี้วันที่สิบนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันตรุษจีนแล้วนะครับก็ใครที่ได้ไปนะครับก็เอามาแบ่งพวกผม2คนด้วยนะครับถือว่าเป็นสปอนเซอร์ครับขอบคุณมากครับตะไบเมื่อวานนี้ผมพลาดไม่ได้ไลฟ์เป็นเกิดจากโดนบล็อกครับ Facebook บล็อกสงสัยไลฟ์เยอะเกินนะครับบล็อกไปเฉยเลยนะครับไม่ใช่ไปเข้าเว็บอะไรนะอาจารย์เฮ้ยไม่มีนะครับก็เลยเมื่อวานเลยเสียดายมากเมื่อวานต้องเป็นอาจารย์ออฟจากสุรศักดิ์มนตรีเลยต้องแคนเซิลไปเดี๋ยวเลื่อนวันไปวันอื่นนะครับเดี๋ยวดูวันว่างกันอีกทีนะครับเพลงที่จบลงไปที่ตะไบได้ร้องไปชื่อว่าอะไรครับแล้วมีความเป็นมาอย่างไรชื่อว่าล่องใต้ครับผมคนต้นฉบับขับร้องโดยศิลปินแห่งชาตินะครับคุณครูชัยชนะบุญยโชติครับผมก็เป็นเหมือนเป็นราชาเพลงแหล่เพลงพื้นบ้านนะสมัยก่อนนะครับผมแล้วก็ผู้ที่เขียนเพลงนี้นะครับชื่อว่าอาจารย์พยงมุกดานะครับซึ่งเป็นเพื่อนซีกับคุณครูไพบูลย์บุตรขันนะครับผมเป็นครูที่อยู่ในร่วมยุคกับของคุณครูไพบูลย์บุตรขันนะครับผมแต่ว่าคุณครูไพบูลย์นี่ท่านจะเสียไปก่อนส่วนอาจารย์พยงมุกดาเนี่ยท่านเพิ่งเสียไปเมื่อปี2550ครับผมถือว่าเป็นคนที่อายุยืนมากๆครับผมครับผมครับโอเคโอเคเหมือนเดี๋ยวเราค่อยเช็คเสียงกันอีกทีตอนนี้ผมเห็นผมได้ยินเสียงมันเหมือนแบบมันสะท้อนกลับมาแต่ไม่เป็นไรครับโอเคครับตะไบครับวันนี้เรามีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะครับข่าวแรกขอเป็นของจากสถาบันกัลยาณิวัฒนาป่ะฮะสถาบันมองเห็นไหมเนี่ยกัลยาณิวัฒนาครับผมก็นะครับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะครับเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับผมปริญญาโทก็ใครที่มีความสนใจทางด้านการเพอร์ฟอร์มอยากต่อยอดทางด้านการเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านเล่นเครื่องดนตรีนะครับก็สถาบันดนตรีกัลยาก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถตอบโจทย์ทางด้านคุณภาพการด้านดนตรีด้วยนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับครับได้ครับข่าวต่อไปครับตะไบข่าวต่อไปครับครับเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตหรือปริญญาเอกครับสาขาวิชาศิลปะศึกษานะครับแล้วก็มีดนตรีศึกษาด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรนะผมก็ใครที่อยากศึกษาต่อในด้านปริญญาเอกทางด้านดนตรีศึกษาแล้วก็ทางด้านศิลปะการแสดงแล้วก็ทัศนศึกษานะครับก็นะครับเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับก็เบอร์ติดต่อก็ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอทุกท่านแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมขอบคุณมากครับตะไบครับอีกข่าวนึงครับครับผมวิทยาลัยดุยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแผนกพรีคอลเลจนะครับผมหรือยังอาร์ติสต์มิวสิกโปรแกรมนะครับผมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.4ใหม่ครับผมสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านดนตรีนะครับครั้งนี้เปิดเป็นรอบที่4แล้วครับผมก็จะเปิดในวันที่18มีนาคมนี้นะครับก็ใครที่อยาก
เป็นรุ่นน้องผมนะครับก็ไปสมัครกันนะครับผมก็ที่นี่ก็สร้างสรรค์เด็กๆที่มีความสามารถทางด้านดนตรีหลายๆคนเช่นกันนะครับผมก็ไปสมัครกันนะครับมีข่าวเวิร์กช็อปนะครับจากมือทรอมโบนของวง Thailand Philharmonic Orchestra ครับครับผมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับผมโดยโฮสต์ของเรานะครับผมอาจารย์อภิวัตรศรียศครับผมหรืออาจารย์เต้ยของเรานะครับก็นะครับจัดการเวิร์กช็อปนะครับผมโดยดร.ไมเคิลโรบินสันจูเนียร์นะครับผมซึ่งเป็นตำแหน่ง Principal ทัมโบนประจำอยู่ที่ Thailand Philharmonic Orchestra ครับผมก็ในวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับผมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับผมจังหวัดลพบุรีครับผมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์อภิวัตรศรียศนะครับผมครับผมครับต่อไปครับครับผมโรงเรียนประชามงคลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็เปิดรับสมัครกาญจนบุรีครับนักเรียนชั้นม.1และม.4ที่มีความสนใจต่อในด้านศิลป์ดนตรีนะครับผมผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนะครับผมก็โรงเรียนประชามงคลก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่จะเป็นเรียกว่าอีกสถานที่หนึ่งที่รองรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านดนตรีนะครับผมก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์มีนนะครับผมก็อาจารย์มีนก็ Facebook จะชื่อ MEN แล้วก็ Windmark MCUM นะครับผมก็ไปติดต่อตามกันได้นะครับครับต่อไปเป็นข่าวของ YAMP เหมือนกันป่ะอันนี้ก็นะครับสำหรับอันเดียวกันข่าวที่แล้วนะครับข่าวที่แล้วเป็นรับสมัครนักเรียนเข้าอันนี้จะเป็นแนะแนวเพื่อเข้าสมัครครับผมก็ก่อนที่เราจะไปสมัครนะครับเรามาดูไลฟ์วันนี้ก่อนนะครับผมก็ในวันที่20ก็จะมีการไลฟ์นะครับการไลฟ์ถึงแนวทางการเข้าศึกษาต่อรวมถึงอธิบายถึงเรื่องการสอบถามนะครับสอบถามก็คือการสอบเหมือนกับคล้ายๆกับแอดมิชชั่นในฝั่งของเรียนดนตรีนะครับผมก็สอบยังไงบ้างทำยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก็ในวันที่20นะครับผมกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับครับข่าวต่อไปครับตาไบผมจังหวัดชัยภูมินะครับสโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมินะครับสนับสนุนการแข่งขันประกวดยงยงถุยถุยออกอากาศด้วยตัวครับตัวครับตัวครับมีโปรแกรมดูชอบอาจารย์ต้องซื้อโปรแกรมดูดเสียงไม่ทันละจัดการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตชิมแชมป์จังหวัดชัยภูมินะครับผมครั้งที่1นะครับก็นะครับโดยการแข่งขันนี้นะครับจะเริ่มขึ้นในวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับในระหว่างการแข่งขันนะครับก็จะมีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับผมซึ่งครูดนตรีท่านใดนะครับที่มีความสนใจในเวิร์กช็อปเข้าร่วมการเวิร์กช็อปของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์นะครับก็สามารถไปเข้าร่วมชมการแข่งขันที่จังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้ได้เลยครับผมคณะดนตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับครับผมคณะดนตรีถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับโอเคข่าวต่อไปเอ้ยอันนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมเอ็กเซอร์ผ่านไปแล้วครับขอโทษครับข่าวต่อไปครับก่อนนะครับโรงเรียนสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานะเปิดรับสมัครนักเรียนดนตรีสตรีนะครับที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนะครับเข้าเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุรนารีนะครับก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์อภิวุฒิมินาลัยนะครับผมก็ไปสมัครกันนะครับสตรีเท่านั้นนะครับผู้ชายไม่เกี่ยวสตรีนะครับตะไบอดนะครับอย่าพลาดไปนะครับครับต่อไปครับการอบรมออนไลน์ครับจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยนะครับโดยนำโดยอาจารย์โกศินสื่อประสิทธิ์วงนะครับก็มีการอบรมออนไลน์64/1-2-3รู้สึกตอนนี้จะมี4แล้วด้วยนะครับก็1เนี่ยรู้สึกผ่านไปแล้ว2-3-4ก็กำลังจะเริ่มวันใกล้วันเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถตามไปเสียค่าลงทะเบียนได้นะครับจำนวน600บาทต่อ1ท่านนะครับก็ศึกษารายละเอียดได้ที่เพจของสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยครับต่อไปครับต่อไปครับThe Camp ค่ายหันษานะครับเปิดรับสมัครนักเรียนเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านการประพันธ์เพลงนะครับผมเข้าร่วมค่ายนะครับค่ายดนตรีนะครับผู้ที่มีความสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านการประพันธ์เพลงนะครับผมก็
รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่10กุมภาพันธ์วันนี้วันสุดท้ายหมดเขตแล้วครับผมเอสโทษทีตะไบอันนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่เรื่องแต่งเพลงเนาะมันจะเป็นค่ายดนตรีปกติหรือเปล่าครับก็เขาบอกว่าประมาณนี้ประมาณนี้เหรอนี่ไงคนคุณสมบัติมีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลอ่านโน้ตได้น่าจะไปแสดงดนตรีหรือเปล่านะครับคนดีไม่มีวันตายจะมาให้ความรู้ด้านดนตรีและร่วมอำนวยเพลงหอมเล่นกับศิลปินนะฮะโอเคร่วมกับศิลปินศิลปทรโอเคครับต่อไปจากมาเลเซียครับครับผมรายการมาเลเซีย First Asian Online Clarinet Competition นะครับเปิดรับสมัครนักคลาริเน็ตหน้าใหม่นะครับที่มีความสนใจทางด้านการแข่งโซโล่คลาริเน็ตนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับก็ใครที่มีความสามารถนะครับก็สามารถส่งผลงานได้นะครับผมซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีกรรมการชาวไทยด้วยครับนั่นก็คืออาจารย์ยศอาจารย์ดร.วานิศรครับผมวานิศรครับผมก็ทุกท่านที่สนใจก็ติดตามได้นะครับอีกประมาณ2ข่าวครับครับผมคณะครุศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่นะครับในระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิตนะครับก็คือปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับผมแขนงวิชาดนตรีศึกษานะครับผมใครที่มีความสนใจนะครับอยากศึกษาต่อนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมข่าวต่อไปครับไปครับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 นะครับที่มีความสนใจทั้งด้านดนตรีแล้วก็ศึกษาต่อในระดับมัธยมต้นนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์บอลประพันธ์คงครับผมสุดท้ายนะครับรายการศิลป์พิธศรี Creativity Grand นะครับผมก็ผู้ที่มีความสนใจทางด้านการประพันธ์เพลงอยากส่งผลงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านดนตรีผลงานทางด้านศิลปกรรมทั้งหลายอย่างนะครับผมก็ชิงทุนเงินรางวัลกว่า 150,000 บาทนะครับผมรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะดุริยางคศาสตร์ครับครับรู้สึกเหมือนข่าวเราจะเยอะไปแล้วเยอะมากนะครับโอเคก่อนเข้ารายการนะครับก็ตามธรรมเนียมครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับเจ้าแรกเลยครับ Inter Music นะครับโดยคุณกบนะครับคุณวิเชษวงอริยะกวีนะครับแล้วก็ตีแบงค์ของเรานะครับอาจารย์ธนสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยครับเรื่องวงโยต้องโทรหาดวงนะครับ0859229130นะครับเรื่องวงโยต้องโทรหาดวงครับและก็พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับสปอนเซอร์รายใหม่ครับเขานึกถึงตีดุ้ยดุ้ยแล้วนึกถึงติ่มซำอร่อยอร่อยนะครับผมก็นึกถึงตีเล็กนะผมซาลาเปาขนมจีบนะครับก็มีขายแล้วนะครับที่โลตัสทั่วประเทศนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงติ่มซำนึกถึงตีเล็กผมจะบอกว่าให้ว่าคราวหน้าเนี่ยคุณต้องซื้อตีเล็กมานั่งกินโชว์แล้วใช่ครับเออนะคราวหน้าคราวหน้าตลอดเอามารีวิวเลยใช่ก็ถ้าไม่มีตีเล็กก็ไม่มีเรานะครับก็และวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ไม่รู้เขารู้เรื่องป่ะนะแต่จะบอกว่าต้องขอบคุณต้นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าเป็นสายงานของผู้ถูกสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับก็มอบุรพานะครับเขาเรียกภาควิชาอะไรนะดนตรีและศิลปะการแสดงก็เดี๋ยวเรียกมาสัมภาษณ์เลยดีกว่าวันนี้บุคคลวันนี้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากกับชีวิตพี่ครับตะไบครับเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะผมเลิกเล่นดนตรีไปแล้วอ้าวผมเลิกเล่นดนตรีไปแล้วม.4 ม.5เลิกเล่นม.6ม.6ก็เลิกเล่นไปแล้วแล้วคนนี้เป็นคนชักชวนให้กลับมาเล่นแล้วก็เลยยาวเลยตอนนี้ต้องรับผิดชอบเลยนะครับแล้วก็ต้องพามาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของวงการที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยอยู่กรุงเทพปัจจุบันนี้อาจารย์ก็พำนักอยู่ที่ม.บุรพานะครับก็ทั้งสอนแล้วก็อยู่ที่นั่นนะครับยาวๆมานานพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการครับนะครับเรื่องว่าประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นนักคลาริเน็ตด้วยนะครับแล้วก็สอนวินแบนด้วยนะครับมีค่อนข้างมีฝีมือทีเดียวเลยนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญเขาเรียกอะไรดีเรียกเต็มยศเลยไหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รณชัยรัตนเศรษฐ์ครับจากมอบัวพาสวัสดีครับมาสเตอร์ครับผมเรียกมาสเตอร์สวัสดีครับเป็นเพราะว่าเป็นอาจารย์ผมตั้งแต่โอ้โหเป็นมาสเตอร์ผมเนี่ยตั้งแต่อยู่โรงเรียนเซนต์โดมินิกยาวนานมากๆนะครับแล้วก็มาสเตอร์สบายดีนะครับสบายดีครับอ้นเรียกอ้นไม่คุ้นเรียกจอนนี่ได้เลยครับไม่ได้มีปัญหาเลยครับเรียกจอนนี่ไปเลยได้ครับเรียกผมมาเรียกมาสเตอร์เพราะผมไม่สามารถเรียกอาจารย์ป๊อปได้มันรู้สึกมันไกลใช่มันรู้สึกมันไกลมันไม่สนิทสนมตรงนั้นด้วยครับว่าทำไมถึงอาจารย์อ้นถึงได้รับชื่อว่าจอนนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดเอ้ยมาสเตอร์เขาไม่รู้มาสเตอร์เขาไม่รู้เพราะว่าเออผมไอ้ฉายาผมเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยมันเกิดมาจากผมเองเนี่ยแหละที่หน้าตาผมมันอัปลักษณ์ไงคือหน้าตาผมมันอัปลักษณ์แล้วก็ดำแล้วก็ผอมอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพี่รุ่นพี่ศิษย์เก่าเนี่ยเขาหน้าตาดีกันเยอะเป็นดารากันเยอะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยชื่อจอนนี่แอนฟอร์เน่เป็นดาราผมก็แบบอยากหล่อมากก็เลยผมก็เลยแบบพอเราเข้าโรงเรียนเนี้ยตอนม.ปลายพอม.สี่เนี่ยเราก็ยังชื่ออ้นปกตินั่นแหละแต่พอม.ห้าปุ๊บเนี่ยไอ้วันแรกที่ผมที่อาจารย์ก็ให้เข้าไปแนะนำเนี่ยผมก็ไปแนะนำแบบเหมือนกับแนะนำตัวเองต่อหน้าเพื่อนๆว่าผมชื่อเล่นชื่อจอนนี่เพื่อนก็แบบเฮฮากันใหญ่เลยแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บผมก็ขึ้นไปมั่วเครื่องบนห้องวงโยอ่ะทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกับเขาเลยนะก็ไปมั่วเครื่องแล้วคนอื่นเขาถามว่าชื่ออะไรเราก็บอกเราชื่อจอนนี่แล้วก็ทุกคนก็เลยรู้ว่าผมชื่อจอนนี่ทั้งโรงเรียนเรียกผมจอนนี่หมดเลยก็ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าผมชื่ออ้นนอกจากเพื่อนสนิทที่อยู่ที่ห้องเรียนนะประมาณนั้นนะครับมาสเตอร์พอมาสเตอร์จำเรื่องไม่ได้หรอกมาสเตอร์จะไม่รู้แต่ก็เรียกจอนนี่กันแม้กระทั่งคุณพ่อแบบอธิการอะไรอย่างเงี้ยเรียกจอนนี่หมดเลยนะครับทั้งๆที่มันเป็นชื่อแบบว่าไม่ใช่ชื่อจริงของผมนะครับโอเคมีหลายท่านเข้ามานะครับคุณไฮไฟบอกพี่ป๊อปหล่อๆพี่ป๊อปหล่อๆนะครับหล่อสุดๆนะครับยังหล่อเหมือนเดิมครับมาสเตอร์ผมก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ยังหล่อมาถึงวันนี้นะฮะวันตอนนั้นก็แบบโอ้ยเสน่ห์แรงนะฮะผมนี่สู้ไม่ได้เลยนะฮะคนนี้นะโอเคครับตัดก็เรียกว่าชงแล้วครับมาสเตอร์ชงแล้วครับมาสเตอร์เป็นไงบ้างครับสบายดีนะฮะก็สบายดีครับถือว่าตอนนี้อยู่ที่บูรพามอบูรพายาวๆกันไปเลยครับเพราะว่าได้ทำงานอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะยาวครับเพราะต้องใช้ทุนที่ไปเรียนมาเนี่ยนะครับกว่าจะใช้หมดก็เกษียณพอดีนะครับก็เลยต้องอยู่ยาวๆครับอ๋อเหรอครับมาเซอร์ขอทุนที่มอบุรพาไปละคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโชคชะตาด้วยก็คือแต่ก่อนที่ไปสอนจอนนี่ที่เซนต์โดมินิกเนี่ยนะครับไปสอนจอนนี่ที่เซนต์โดมินิกพอออกจากเซนต์โดมินิกด้วยเหตุบ้านการเมืองก็ไปอยู่เซนต์ปอนคอนแวนนะครับพอไปอยู่เซนต์ปอนคอนแวนเนี่ยก็ที่ชลบุรีมีมหาลัยเดียวนะครับก็เลยลองไปสมัครที่นั่นดูนะครับแล้วก็สอนอยู่เซนต์ปอนอยู่ภาคหนึ่งจนมาสอนเป็นอาจารย์เต็มตัวที่มอบุรพาประมาณปี47นะครับแล้วพอปี48ก็สอบทุนได้ครับสอบทุนของรัฐบาลได้แต่ว่าทุนนี้ต้องมาใช้หนี้ที่มอบุรพาครับแล้วก็โชคดีแบบปริญญาเอกที่ไปเรียนเนี่ยมันเป็นทุนที่ไปสอบได้ที่มหิดลนะครับเป็นปริญญาเอกรุ่นแรกที่มหิดลนะครับพอเรียนเสร็จแล้วเวลาใช้หนี้รัฐบาลต้องใช้2เท่านะครับก็เลยต้องอยู่ที่มอบูยาวนะครับครับเพิ่งกลับมาใช้ทุนตอนปี55นี่เองครับก็นับไปอีก10กว่าปีครับก็เกือบเกษียณแล้วแหละตอนนั้นคงไปไหนไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะแก่ครับเราก็ผูกพันอยู่ตรงนั้นแล้วครับใช่มั้ยครับแต่จริงๆจริงๆดีนะมาสเตอร์ผมว่ามาสเตอร์ก็เป็นกำลังสำคัญของภาคตะวันออกเลยนะครับแล้วแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่เคยคิดว่ามาสเตอร์จะมาทางนี้เพราะว่าจริงๆตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่เคยคุยกันเลยว่าตัวมาสเตอร์เองจะมาทางมาพาทางเหมือนทางสายวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยอย่างนี้นะครับทีนี้มาถึงช่วงของในรายการครับจะเป็นช่วงที่คือเราใช้ชื่อว่า Who Am I ครับนะครับกับดร.รณชัยรัตนเศรษฐ์ครับคือเพื่อเล่าถึงอดีตของมาสเตอร์ที่มีความเกี่ยวพันกับวงโยธวาทิตนะครับ
เรียกว่าผมเชื่อว่าน่าจะตั้งแต่เด็กแหละแล้วก็ถือว่ามาสเตอร์เองก็อยู่กับวงที่เป็นตำนานแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นวงที่แข็งแรงนะมีความแข็งแรงทั้งเรื่องของวิชาการแล้วก็หลายสิ่งอย่างนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทั้งศิษย์เก่าด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็มีอาจารย์ดูแลอยู่นะครับผมก็ไปช่วยบ้างนะครับก็นั่นหมายถึงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอยากให้มาสเตอร์เล่าถึงความเป็นมาอย่างละเอียดละเอียดเลยว่ามาสเตอร์เริ่มวงโยธวาทิตย์มาได้อย่างไรกับโรงเรียนนี้แล้วก็พอถึงแล้วมีกิจกรรมหรือมีแอคทิวิตี้อะไรที่เราได้มีความเกี่ยวข้องแล้วเราสอนวงโยธวาทิตย์มาจนถึงปัจจุบันจนมาถึงมาทางสายวิชาการด้วยครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าก็เหมือนที่อ้นบอกออกกันนะครับว่าครับผมเรียนผมไปสอบเข้าม.1ที่ราชสีมามันก็เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ย วงโยธวาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้เรียกวงโยธวาทิตย์มันเรียกว่าวงดุริยางค์นะครับเรียกวงดุริยางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าม.1เนี่ยทุกคนจะถูกจับให้เป็นลูกเสือครับมีวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาลูกเสือครับนั้นแต่ว่าในปีที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่มีวิชาลูกเสือให้เลือก3แบบนะครับแบบแรกคือลูกเสือเสนาที่เราแต่งไอ้ชุดสีกากีกันเนี่ยนะครับแม่ก็ไปซื้อชุดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วอันที่2มาใหม่นะครับเป็นลูกเสืออากาศถ้าเราจะเห็นที่เขาแต่งชุดสีน้ำเงินถุงเท้าขาวมันจะเท่มากเลยอ่ะสมัยก่อนก็อยากเป็นเหมือนกันนะลูกเสือแต่มีอีกอันนึงที่แปลกประหลาดโรงเรียนนี้คือมีลูกเสือดุริยางค์นะครับลูกเสือดุริยางค์เขาให้ติ๊กด้วยความที่ตัดสินใจติ๊กเพราะว่าเวลาตอนเช้าที่เราร้องเพลงชาติน่ะจะมีวงดุริยางค์เนี่ยออกมาเดินแบบเท่มากเลยอ่ะแล้วมาเป่าเพลงชาติให้เราร้องอาทิตย์นึงจะมีวันนึงครับก็เลยตัดสินใจเนี่ยกาลูกเสือดุริยางค์ความพิเศษของลูกเสือดุริยางค์ที่นี่ก็คือไม่ต้องไปทํากิจกรรมลูกเสืออะไรใดๆทั้งสิ้นเขาไปเข้าค่ายไปอะไรที่ไปตั้งแคมป์แบบลูกเสือไม่ต้องแต่ความลําบากของเราคือเราต้องซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันแล้วก็ที่โรงเรียนราชสีมาเนี่ยพอเข้าไปรุ่นแรกเข้าไปตอนปีแรกเนี่ยเป็นร้อยเลยนะครับเป็นร้อยคนเพราะว่ามันมี14ห้องครับ14ห้องเรียนชั้นแต่ละระดับชั้นเนี่ยเราก็ไปเป็นลูกเสือดุริยางค์ตอนเขาจะจับให้เราเรียนทฤษฎีปีนึงแล้วสอบทฤษฎีก่อนถ้าสอบผ่านถึงจะให้เลือกเครื่องมือเล่นเพราะว่าเครื่องดนตรีมันน้อยจำนวนคนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่นที่ราชสีมามาแล้วก็โชคดีเป็นปีแต่พอขึ้นม.สองเนี่ยก็ได้แข่งเลยสอบเข้าวงเสร็จแล้วเครื่องดนตรีครั้งแรกที่อยากเล่นเนี่ยไม่ได้อยากเล่นคลีเนตเป็นคนคลีเนตนะครับเล่นแซกโซโฟนแต่แซกโซโฟนเนี่ยคนสมัครเยอะมากครับคือนึกถึงเรียนสมัยก่อนอ่ะเครื่องดนตรีมันน้อยอ่ะเวลาจะเล่นมันต้องต่อคิวกันซ้อมไปก็ต้องไปแย่งเครื่องเหมือนโรงเรียนต่างจังหวัดทั่วไปเครื่องดนตรีครับไอ้อีคลีเนตมันเหมือนแบบคนมองว่ามันไม่สวยมันไม่เท่อ่ะทําเป็ดเนี่ยโอ้โหคิวยาวมากเลยอ่ะไม่มีสิทธิ์ได้จับเนี่ยครับก็ด้วยความอยากเล่นดนตรีอ่ะก็เลยย้ายแถวจากแถวที่แซกโซโฟนน่ะไปแถวคลีเนตเพราะจะได้จับแล้วไม่มีใครแย่งเครื่องเพราะเครื่องมันเยอะมากครับแต่มีคนสมัครอยู่ไม่กี่คนก็เลยไปเล่นเนี่ยเล่นไปเล่นมาพอขึ้นม.2สักพักหนึ่งเครดิตมันต้องใช้เยอะเวลาเล่นวงนะครับสมัยก่อนเนี่ยบาสแบนไม่เกิดนะครับวงส่วนใหญ่จะเป็นซิมโฟนิกแบนหรือว่าวงที่มีวูดวินร่วมอยู่ด้วยนะครับพวกเครดิตเนี่ยมันก็จะมีจำนวนเยอะมีจำนวนเครื่องเยอะเราก็เลยได้เป่านะครับแล้วก็โชคดีว่าเจอรุ่นพี่เทรนให้แล้วก็เวลาสอบเนี่ยเวลาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าวงแล้วเนี่ยเขาจะสอบนั่งสแตนด์ด้วยนะครับผมก็โชคดีสอบได้นั่งเฟิร์สสแตนด์ตั้งแต่อยู่ม.2ติดกับคนตะโล่เลยรุ่นพี่รักมากจริงครับเล่นไปตบไปด้วยนะครับ รุ่นนั้นเขาตบทุกโรงเรียนครับใช่เดินแถวเบี้ยวก็ตบครับอยู่แบบว่ามึนงงมากเลยครับอ้าวเดี๋ยวมาเซอร์ผมจะเล่าให้ฟังในบรรดาโรงเรียนที่ชอบตบเนี่ยผมว่านอกจากจะมีราชสีมาที่หนักๆแล้วก็มีวสุทธิที่ชอบตบเจอกันแล้วชอบตบถ้าเป็นรุ่นน้องเนี่ยคือผมจำได้เลยผมทำงานกับพวกเรียกเด็กถือว่าศิษย์เก่าโรงเรียนราชสีมาเยอะมาก
แล้วบางทีเห็นแล้วตลกมากแบบพี่รบกวนแบบเจอหน้ากันอะแบบเป็นรุ่นน้องอะแต่รุ่นพี่ไม่ได้เจอนะพี่รบกวนช่วยตบสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเข้าไปไหว้เลยผมเคยเจอแบบนี้เลยนะแบบช่วยตบหน่อยตบเสร็จปุ๊บพี่ตบขอตบอีกทีตบแล้วมันเหมือนแบบเป็นแบบรักมากอะไรเงี้ยต้องรับมากต้องตบหนักๆแล้วก็ตบบ่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนสนิทกันนะเออเป็นสนิทกันนะจนนี่นะแบบว่ามันเป็นเรื่องปกติอะอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพอแข่งมอผมไปแข่งมอสองปีนั้นราชสีมากลับมาแข่งกันครั้งแรกเพราะสมัยก่อนที่แข่งนะราชสีมาแข่งตั้งแต่สมัยที่เป็นแต่วงลูกเสืออะไรเงี้ยพอมาที่แข่งเป็นเปลี่ยนชื่อมาเป็นวงโยธวาทิตแข่งวงโยธวาทิตเนี่ยราชสีมาเลยกลับไปลงใหม่ปีแรกเนี่ยปีที่ผมไปแข่งที่ราชสีมากลับมาแข่งตอนผมอยู่ม.สองเนี่ยตอนนั้นแข่งได้ที่สองแพ้แก่นนครนะครับแพ้แก่นนครไปพอปีที่สองเนี่ยรุ่นพี่ที่เป็นคนโซโล่เดียวเนี่ยแกลาออกจากโรงเรียนย้ายไปเรียนที่อื่นเขาก็เลยให้สอบหาคนโซโล่นะครับก็มีรุ่นพี่ที่นั่งสแตนข้างๆเรากับข้างหลังเนี่ยเขาก็สอบแข่งกันจำได้ว่าคนที่ตัดสินก็คืออาจารย์ขวัญพงดนตรีอาจารย์ขวัญพงดนตรีเป็นรุ่นพี่ที่ราชสีมาครับพอสอบแล้วก็เลือกเราให้เป็นมือโซโล่เราก็เลยได้โซโล่มาตั้งแต่อยู่ม.3นะครับม.3ก็แข่งโอ้ปีที่เราไปแข่งเป็นเพราะเราโซโล่ฝั่งมันร่วงครับอันดับร่วงไปครับไปได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็พออีกปีนึงขึ้นม.4ก็แข่งแล้วก็ได้ชนะพอชนะเสร็จก็พอชนะนี่ที่ชนะนี่พอมันเซอร์ลงไปเป่าข้างล่างหรือไปยังเป่าที่เดิมที่เดิมไปยังเป่าที่เดิมยังสายเก้าอี้ได้อยู่นะครับยังสายเก้าอี้แต่ตอนนี้ไบเวลาแข่งวงโยสมัยก่อนเนี่ยนะฝรั่งเนี่ยทึ่งพวกเราเพราะวงโยทวาทิตที่แข่งกรมพละสมัยก่อนเนี่ยมันอึดมากเลยมันเพิ่งมาเปลี่ยนกติกาไม่นานครับมันนั่งทั้งนั่งบรรเลงปีผมจำได้แล้วเขาไปฮิตอะไรก็ไม่รู้ว่าให้โซโล่เพลงไทยอ่ะเดี่ยวเพลงไทยความเที่ยงตรงอ่ะจะนี่นึกดูในสนามกีฬาสนามฟุตบอลยืนเดี่ยวเพลงไทยอ่ะแล้ววงคอนเสิร์ตเล่นอยู่บนสนามฟุตบอลตอนเที่ยงตรงโอ้โหแบบความไพเราะเนี่ยแบบแทบจะหาไม่ได้อย่างเงี้ยในแต่ละปีเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยเขาเพิ่งมากำมาแยกคอนเสิร์ตดิสเพย์อะไรกันเนี่ยแหละเมื่อสมัยไม่มาสมัยผมจะต้องอึดมากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็ต้องวิ่งไปเดินมาร์ชชิ่งเสร็จแป๊บขบวนต่ออีกกว่าจะจบอ่ะโอ้โหเหนื่อยมากเสร็จแล้วก็พอชนะช่วยพระราชทานตอนผมอยู่ม.4 นะครับแล้วเขาก็อาจารย์วิทวัฒน์ก็จะพาเราไปแข่ง WMC ซึ่งเป็นสนามที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งวงที่ได้ไปวงแรกก็คือวสุทธิแล้วก็4ปีแล้วแข่งอีกนึงนะแต่ว่าไม่ได้ต่อกันแล้วก็วงที่ไปทำชื่ออีกวงก็คือมงฟอร์แล้วก็มีราชสีมาเนี่ยที่ได้ไปวงที่3ในประเทศที่ไปแข่งที่เนเธอร์แลนด์แต่ว่าเว้นไปปีหนึ่งนะผมได้ไปตอนม.6เพราะว่ากว่ามันจะครบ4ปีได้ไปทีไปแข่งตอนม.6แล้วเราก็ไปแบบไม่รู้เรื่องอ่ะเราก็ไปแข่งเขาให้ทำอะไรแล้วก็ตามสไตล์ที่เราถูกฝึกมาจากกรมพละครับว่าเราจะต้องแข่งประเภทซึ่งเมืองนอกมันก็งงมากเพราะมันเป็นดิสเพย์มันก็ดิสเพย์มันจะมาร์ชชิ่งมันก็มาร์ชชิ่งมันจะคอนเสิร์ตมันก็เล่นคอนเสิร์ตแต่อีวงจากเมืองไทยมีอะไรที่สมัครได้แม่งแข่งหมดแข่งคอนเสิร์ตด้วยแข่งดิสเพย์ด้วยมาร์ชชิ่งครับอะไรนี้แข่งแม่งหมดทุกอย่างก็ไปฟุกว่าดิสเพย์คือเขาไม่ได้นับรางวัลแบบเราเขานับว่าสัปดาห์นั้นเพราะสัปดาห์หนึ่งแข่งแค่มาร์ชิ่งดิสเพย์แข่งแค่เสาร์อาทิตย์2วันในรุ่นผมเนี่ยครับงั้นใครที่ไป WMC หลังๆมาเนี่ยมันคนละสนามกันแต่ที่ผมไปเล่นสนามเก่าที่มันยังมีไอ้ลู่วิ่งอ่ะอยู่สนามกีฬาเพราะสนามนั้นใหม่มันเป็นสนามฟุตบอลที่ไม่มีลู่วิ่งงั้นมันก็จะเดินดิสเพย์เดินมาร์ชิ่งอ่ะรอบสนามเพราะงั้นเวลาเราแข่งเนี่ยเราไปแข่งเราแข่งคุ้มวันหนึ่งแข่งคอนเสิร์ตแต่คอนเสิร์ตสู้ฝรั่งไม่ได้แน่ๆนะครับสู้ฝรั่งไม่ได้ก็ได้ประมาณเขาวัดเป็นเหรียญนะครับได้จะได้ตอนนั้นได้เหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงจำไม่ได้นานแล้วเพราะไปแข่งตั้งแต่ปี
30นะครับแถวๆนั้นนะครับครับเสร็จแล้วก็ไปได้ไอ้ดิสเพย์เนี่ยเผอิญว่าสัปดาห์นั้นน่ะโรงเรียนทำคะแนนได้สูงที่สุดของสัปดาห์นั้นครับของสัปดาห์นั้นก็จะได้ถ้วยเหมือนถ้วยทิมปานีมาเนี่ยที่หลายๆวงที่หลังสวยมากได้กันใช่ก็ได้มาเป็นวงได้มาแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือถ้วยเขาก็บอกชนะของอันนั้นกลับมารเราก็มีข่าวว่าแชมป์โลกที่เขาชอบใช้ขัดกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แชมป์โลกซะทีเดียวหรอกเพราะแข่งหมดเดือนนั้นน่ะเขาถึงจะเอาคะแนนมาเรียงว่าใครได้ที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้รางใช่ๆอะไรตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็แต่ว่าตอนเล่นอยู่ที่ราชสิงห์มาเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เราถูกฝึกมาเพราะว่าโรงเรียนสมัยที่ผมเรียนอยู่ปีหนึ่งเราออกงานประมาณ200กว่างานนะครับออกทั้งแบบว่าครับอินฟอร์มออกทั้งแบบเป็นทางการคือเดินพาเลทคือลอยกระทงวันพ่อวันแม่อะไรไม่ต้องสนใจอ่ะต้องไปเดินแถวกับอีกอันหนึ่งที่ได้ไปบ่อยๆก็คือหน้างานบวชครับบางช่วงพีคๆเนี่ยวันหนึ่งต้องแยก3วงนะครับเช้าไปคนละงานไปแห่นาคครับพอบ่ายเนี่ยมารวมวงกันเรียกขวัญนาคตอนเย็นอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะได้เยอะมันจึงถึงประมาณ200งานแล้วก็บางทีไปหาทุนอาจารย์ก็พาไปเล่นคอนเสิร์ตแต่เวลเล่นคอนเสิร์ตตามแต่ละโรงเรียนอะไรเงี้ยหาทุนเพื่อจะเอามาแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยพอหมดจากนั้นไปเนี่ยผมก็ไปเรียนที่วิไลครูโคราชนะครับครับไปเรียนที่หมายถึงจบม.6ตอนจบม.6ก็ไปเรียนวิไลครูโคราชครับผมไปเรียนวิไลครูโคราชแต่จริงๆอ่ะถามว่าเอ้าทำไมไม่เอ็นทานเอ็นครับแต่สมัยผมเนี่ยเอ็นเนี่ยมันมีที่ให้เลือกแค่คารุจุฬาศิลปกรรมจุฬาแล้วก็เกษตรที่จอนนี่อยู่ในปัจจุบันครับครับสมัยนั้นมีแค่3ที่ผมก็เลือกศิลปกรรมคารุแล้วก็เกษตรแต่ไม่ติดนะครับแต่ไม่ติดผมก็เลยกลับไปเรียนที่โคราช2ปีเพราะเอิ้นว่าพอเรียนจบ2ปีแล้วเนี่ยที่โคราชเรียนเนี่ยได้แค่วุฒิอนุปริญญานะครับได้แค่วุฒิอนุปริญญาครับเพราะว่าไม่มีปริญญาตรีสมัยนั้นอ๋อครับครับครับก็เลยมาเรียนต่อมาสอบเรียนต่อที่มศวประสานมิตรผมก็เลยมาจบปริญญาตรีที่ประสานมิตรแต่มาสเตอร์ขออนุญาตนิดนึงครับนั่นหมายความว่าก็คือหมายเอาโอนหน่วยกิจมาเลยเอาอนุปริญญาเข้ามาเลยแล้วมาเรียนต่อหรือว่าต้องเรียนใหม่หมดมาเรียนต่อปี3ปี4ถ้าคนที่จบประสานมิตรเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือเด็กปี3เขาเรียกปี3ใหม่ปี3ใหม่ก็คือเข้าไปเป็นปี3แต่ไปเจอเพื่อนที่เป็นปี3เก่าก็คือเขามาตั้งแต่ปีหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยเพื่อนที่อยู่ปีหนึ่งเนี่ยถามเขาว่าทำไมตอนเราไปเอ็นเราไม่เห็นชื่อมศวประสานมิตรเขาบอกเขารับตรงรุ่นแรกอะไรสมัยนั้นเนี่ยแต่จริงประสานมิตรมีก่อนหน้านั้นมาอีกนะครับพวกอาจารย์ธนิตพวกอะไรเนี่ยจบประสานมิตรกันหมดเลยนะแต่ว่ามันจะใช้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมไปเข้าปีสามใหม่แล้วก็ไปจบที่ประสานมิตรแต่ที่อ้นบอกว่าเอ๊ะไม่น่าเชื่อว่าจะมาสายวิชาการจริงๆอ่ะแรกๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาครับแต่ว่าในสมัยผมเนี่ยผมก็อยากเรียนเพอร์ฟอร์มแต่มันไม่มีที่ให้เรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับครับมันก็มีไอ้พวกดนตรีวิทยาดนตรีศึกษาที่มหิดลกับมีที่ประสานมิตรซึ่งตอนนั้นน่ะเราทํางานที่เซนต์โดมินิกแหละที่ไปเจออ้นที่เซนต์โดมินิกอ่ะทํางานแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบตอนที่เราได้ไปสอนที่เซนต์โดมินิกเพราะว่าเราเรียนที่ประสานมิตรตอนเที่ยงเราก็หิ้วเครเน็ตเดินข้ามคลองแสนแสบมาสอนพวกคนตอนกลางวันชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็เดินกลับไปเรียนที่ประสานมิตรแล้วคุณพ่อบาทหลวงที่นู่นน่ะเขาก็เลยแบบพอจบอ่ะตอนแรกจบปุ๊บผมจะไปเรียนปริญญาโทต่อคุณพ่อก็เลยบอกว่าคุณพ่อจรัญเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าผมไม่เรียนต่อเขาจะบรรจุให้เลยเพราะปกติครูเข้าไปต้องทํางานปีนึงเขาถึงจะบรรจุให้เขาบรรจุให้ผมเลยปีแรกผมก็เลยไปไม่ได้เรียนนะครับจนอีก 2-3 ปีครับผมถึงไปเรียนปริญญาโทแต่เรียนเนี่ยยังไม่จบเลยเรียนได้ปีหนึ่งหรือปี2นะผมก็ย้ายมาอยู่ที่เซนต์ปอนก็มาทําวงที่เซนต์ปอนต่อตอนทําที่เซนต์โดมินิกตอนนี้ก็จะรู้เรื่องราวที่เซนต์โดมินิกที่เราแข่ง
ยามาฮ่าแข่งอะไรจนเราชนะแล้วเราก็ไปเมืองนอกกันแหละผมก็ใช้ประสบการณ์ตอนที่ผมเป็นเด็กอ่ะก็ไต่เต้ามาจากไต่เต้ามาจากการที่ตัวเองได้ไปครูพาเราไปพอเราโตเราเป็นครูเราก็พานักเรียนเราไปทีนี้การทำงานผมก็เป็นอย่างนี้จริงๆผมอยู่ในวงผมเพิ่งเลิกทำวงไปสัก10ปีนี่เองนะครับแต่ก่อนเราก็ยังเจอกันในสนามต่างๆใช่ครับนี่ที่เราเจอกันในสนามต่างๆครับแต่ว่าผมก็เริ่มฝึกเป็นคนสอนจากสตาฟธรรมดาเหมือนที่เราถูกจ้างไปสอนเครื่องมือเพราะเราเอกเครื่องมือเคเนตเขาก็จะสอนเราไปสมัยที่ผมเรียนที่โคราชที่วิไลครูโคราชเขายังใช้ไม่มีราชภัฏนะครับก็ใช้คำว่าวิทยาลัยครูโคราชผมก็ไปสอนที่สุรนารีนั่นแหละสมัยอาจารย์อดุลยังคุมวงอยู่นะครับผมก็ไปสอนที่สุรนารีรับจ้างสอนที่ไหนเขาให้ผมไปสอนผมก็สอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาที่กรุงเทพเนี่ยผมก็เริ่มมาสอนที่เซนต์ดอมินิกเธอแต่พอตอนที่ช่วงออกจากเซนต์ดอมินิกลอยต่อเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมจะรับงานแล้วที่ไปเจอจอห์นนี่ที่เทคโนภาคเทคโนภาคเนี่ยผมก็เริ่มเป็นแบบว่ามือปืนรับจ้างเป็นฟรีแลนซ์ใช่ครับใช่เป็นฟรีแลนซ์แล้วจากสอนเครื่องมือเนี่ยยกเวลขึ้นมาเป็นคนปรับวงปรับเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนทำซาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังๆที่ออกจากเซนต์ปอนก่อนที่จะมาอยู่มอบูรพาเนี่ยนะครับก่อนที่มาอยู่มอบูรพาเนี่ยพอออกจากเซนต์ปอนประมาณแล้วจะอยู่เซนต์ปอนกี่ปีครับอยู่ตั้งแต่ปีสี่ยาวเหมือนกันแล้วจนเซนต์ปอนไปแข่งแล้วไปแข่งเมืองนอกจบอ่ะผมก็ออกจากเซนต์ปอนก็ด้วยเหตุผลทางการเมืองอีกนะครับออกมาเสร็จผมก็มาฟรีแลนซ์ต่ออีกกว่าจะได้เข้ามอบูเนี่ยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพอออกมา2ครั้งเริ่มรู้สึกว่าไม่มั่นคงแล้วว่าถ้าผมไปอยู่โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมอายุ50อย่างเงี้ยแล้วไล่ผมออกอีกผมจะมีปัญญาไปหาโรงเรียนอยู่ไหมอะไรเงี้ยเริ่มนึกถึงอนาคตตัวเองเข้าใจครับก็เลยลองไปสมัครที่มอบูตอนแรกก็ได้เป็นอาจารย์พิเศษอย่างเงี้ยได้สอนวิชาเดียวสอนประวัติศาสตร์ดนตรีสอนเขาให้สอนอะไรก็สอนแต่ได้ค่าจ้างเป็นชั่วโมงได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่นะครับครับครับแต่ว่าผมอะไปฟรีแลนซ์ผมถึงลามไปสอนที่ยอแซฟอุปถัมภ์ไปสอนต่างๆจนมีที่หนึ่งก็คือเพื่อนผมนะครับมิสเตอร์อิทธิพลเนี่ยนะครับที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทแบรนด์เนี่ยมีคนที่มาเลเซียมาติดต่ออยากได้คนไปสอนที่มาเลเซียผมก็เลยบินไปสอนที่มาเลเซียปีหนึ่งนะครับแต่ว่าบินไปกลับนะครับบินไปทุกเดือนไปสอนทุกเดือนจะกลับมาของมาเลเซียผมก็ยังสอนตั้งแต่เหนือจดใต้ถึงไปไหนเขาจ้างไปไหนผมก็ไปหมดผมยังจำได้เลยมาเซอร์เคยเล่าให้ฟังวันนี้ขับรถไปค่าสอนเท่านี้ พอวิ่งไปแล้วกระจกแตกทีนี่คือแบบโอ้หงายท้องเลยใช่ใช่เนอะคือคนที่ไปสอนวงโยแล้วแบบวิ่งฟรีแลนซ์แบบนี้พอไปแล้วเจอหินเจออะไรดีนี่แทบร้องอ่ะแบบไอ้ที่สอนมาทั้งหมดคือแบบหมดไปเลยกับกระจกบ้านคือต้องไปจ่ายค่ากระจกค่าน้ำมันอะไรเงี้ยค่ากระจกรถอะไรเงี้ยคือเจอมาสารพัดรูปแบบแต่ว่าข้อดีนะครับจนนี้เวลาเราไปสอนที่ต่างๆเราจะมีเพื่อนเพราะฉะนั้นเรามีเพื่อนตั้งแต่เชียงรายครับจนถึงยะลาเราไปไหนเราอะไรเนี่ยเราไปแวะจังหวัดไหนเราก็จะมีเพื่อนที่เป็นครูวงโยทั้งเก่าทั้งแก่ทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนรุ่นเก่าๆจะรู้จักเรารุ่นใหม่ๆก็รุ่นใหม่ๆบางทีมาทักเนี่ยก็จะงงถ้าเรียกแบบจอนนี่เรียกเราว่ามาเซอร์เนี่ยแสดงว่าออกมาจากงงแล้วคาทอลิกมาจากโรงเรียนคาทอลิกแต่อาจจะจำหน้าไม่ได้แต่บางคนอาจจะจำได้ถ้าเรียกอาจารย์เรียกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มาจากมหาลัยก็ต้องมาจากโรงเรียนรัฐบาลที่เรียกเราว่าอาจารย์ใครประมาณมาเซอร์ครับขออนุญาตพูดครับขออนุญาตถึงผลงานประมาณ 4-5 ที่ครับที่แรกที่รู้สึกประทับใจมากนะครับก็คือ1เซนต์ดอมินิกนะฮะที่2ก็คือเซนต์ปอนคอนแวนต์ที่3คือยอแซฟอุปถัมภ์สัมภารที่เราน่าจะได้ไปจอยกันที่4คือที่เทคโนภาคที่มาเซอร์เนี่ยแหละมาเซอร์เองเนี่ยแหละเป็นคนดึงผมไปนะครับไปช่วยไปสอนที่เทคโนภาคก่อนที่มันจะแบบเป็นโอ้โห
เป็นในแองกลาฟอร์เป็นอะไรโรบงโรบอทมาจนยาวไปจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็น่าจะแล้วก็มันก็จะมีพวกแคมป์ซาเลเซียอะไรต่างๆครับที่เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญสำคัญมากๆเลยนะครับรวมถึงการไปสอนที่มาเลเซียอยากให้มาสเตอร์เล่าถึงประสบการณ์ดีๆความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นครับจริงๆถือว่าอยู่เบื้องหลังวงที่มีชื่อเสียงหลายๆวงเลยครับแล้วก็โหพาวงไปต่างประเทศเยอะมากเลยครับผมครับก็ถ้าเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องสอนนะจริงๆอ่ะผมโชคดีว่าตอนที่อยู่ราชสีมาเนี่ยเวลาเราไปรวมวงกับที่อื่นหรืออาจารย์เขามีเพื่อนอะไรแล้วเขาต้องการแบบเซ็กชันเนี่ยครูสอนเซ็กชันอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เขาก็จะให้เราไปอันแรกที่ให้เราเริ่มฝึกฝนเราก็สอนเหมือนพี่สอนน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนผมไปอยู่วิไลครูโคราชเนี่ยมันก็จะว่างอ่ะนะครับเพราะว่าเราก็ไปสอนที่สุระอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะแต่ตอนไปสอนที่สุระเนี่ยตอนนั้นมีอาจารย์อดุลแล้วก็อาจารย์ขอนพงษ์ดนตรีที่อยู่ที่สุระตอนนั้นนะคือสุระแข่งก่อนหน้านั้นมาหลายปีแต่ว่าไม่ยังไม่ได้ที่หนึ่งแต่ตอนที่รุ่นผมไปผมโชคดีแต่ผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทำให้เขาได้ที่หนึ่งนะผมก็ได้แค่ไปสอนเซสชั่นเนี่ยแต่ว่าปีนั้นเนี่ยสุระได้ที่หนึ่งแต่ว่าครองถ้วยคู่กับวัฒโนไทยพยัคฆ์มั้งมีปีนึงที่ผู้หญิงได้ใช่ของผู้ร่วมนั่นแหละปีนั้นผมไปสอนที่สุระคือเวลาเราไปสอนแต่ละที่อ่ะคนเราก็จะได้ประสบการณ์ได้วิธีการสอนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอจากครูรัฐที่เป็นอยู่วิไลครูแล้วก็มาสอนเซนต์โดมินิกแต่อันที่ทำให้พลิกโฉมเนี่ยคือตอนไปสอนที่เซนต์พอลนะครับสอนที่เซนต์พอลเนี่ยมันฮือฮาตรงที่เป็นโรงเรียนแรกที่อินพอร์ตอาจารย์ฝรั่งชาวต่างชาติอันเนี้ยต่างชาติเข้ามาถ้ามีคนเขียนหนังสือวงโยธวาทิตถือว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นการปฏิรูปเลยแนวความคิดอะไรหลายๆอย่างผมจำได้เลยว่าวันนั้นผมเซนต์ปอนในปีนั้นนะผมไม่ได้ไปช่วยมาสเตอร์แต่ผมไปยืนดูแล้วเวลาเราถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีฝรั่งมาสอนเรื่องการเดินแล้วเราก็เห็นเฮ้ยการเดินมันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเห็นแบบมาในอดีตเลยมันก็คือเซนต์ปอนคอนแวนในช่วงเวลานั้นถือว่าได้แล้วก็เดินออกไปเป็นแถวมีการแบบเช็คแถวออกไปเป็นแถวแบบเบสิกดีมากทุกอย่างแบบโพสเจอร์อะไรต่างๆมันสมัยใหม่มากมันตอนนั้นมาเซอร์รู้สึกแบบเติมเต็มไหมครับกับความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับฝรั่งที่เข้ามามิดโรเจอร์รู้สึกน่าจะเป็นมิดโรเจอร์ใช่มิดโรเจอร์สอนก็คือว่าความโชคดีก็คือว่าแต่ก่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันถูกมันผิดนะครับแม้แต่ตอนที่ผมไปเนเธอร์แลนด์ครั้งแรกเนี่ยครับเราก็เรียกว่าท่าขี่จักรยานที่ต้องเดินขางองๆเราเห็นในวิดีโอของญี่ปุ่นอะไรเราไม่รู้วิธีการเดินหรอกที่พวกอาจารย์ญี่ปุ่นเขาเคยมาสอนที่เมืองไทยอ่ะครับแต่ต้องขอบคุณที่ต้องขอบคุณอย่างจริงๆคือต้องขอบคุณอาจารย์ดิเจ้าของบริษัทแบรนด์เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นครูเหมือนผมนี่แหละครับเขาอยากมองเขาเนี่ยเป็นคนอินพอร์ตคนเข้ามาแล้วโชคดีว่าอิทธิพลให้ผมไปทำไปคนทำเสียงนอกจากทำสอนเซสชันแล้วเขาก็ให้ทำเสียงครับครับครับให้คนปรับเสียงแล้วเขาแยกเลยนะแต่ก่อนเนี่ยถ้าคนเคาะแล้วเขาจะปรับไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่ฝรั่งเขามาเปลี่ยนใหม่มีหน้าที่เคาะใช่ไหมอยากเป็นคอนดักไปเป็นคอนดักแต่คนปรับเสียงกับคนกำกับอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นผมอะได้โชคดีได้เรียนวิธีการทำเสียงกับอาจารย์กอร์ดอนแฮนเดอร์สันครับกอร์ดอนแฮนเดอร์สันเป็นคนมาทำเสียงเป็นคนมาทำเสียงให้เซนต์ปอนคอนแวนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบวิธีซ้อมคิดแบบฝรั่งอะเหมือนตอนนี้ไป DCI ครั้งแรกแล้วไปเรียนรู้ระบบเขาอะเราก็ตื่นตาตื่นใจแบบนั้นใช่แต่โชคดีก็คือว่าเอาแค่คน 3-4 คนเนี้ยมาอยู่ในมาที่เมืองไทยเนี่ยเสียอิทธิพลเนี่ยเขาเอาอาจารย์ถาม4คนนี้มาอยู่ในเมืองไทยแล้วแต่ละคนก็จะได้เรียนอย่างเปอร์คัชชั่นเขาก็ไปเอาคนเปอร์คัชชั่นญี่ปุ่นมาสอนนะครับที่เป็นคนสอนให้มันเชียมาสอนครับคนเปอร์คัชชั่นครูเปอร์คัชชั่นก็จะได้เรียนเปอร์คัชชั่นอย่างผมเนี่ยผมจะอยู่กับอาจารย์กอร์ดอนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจารย์ขวัญพงษ์ดนตรีจะได้อยู่กับอาจารย์มิดโรเจอร์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีคาเลอร์การ์ดมาจากญี่ปุ่นมาสอนเพราะงั้นคนที่สอนการ์ดก็จะได้อยู่ทุกคนเนี่ยจะได้เรียนต
ามแขนงที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอ่ะผมก็จะได้เรียนเรื่องวิธีการทำเสียงว่ามันกรีนยังไงมันทำยังไงไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่มันส่งผลว่าตอนที่ผมออกจากเซนต์ปอนมาแล้วงานผมเยอะงานผมมีคนมาจ้างผมทำงานเยอะเพราะฉะนั้นปีนึงเนี่ยผมจะมีคนมาติดต่อประมาณ6วงต่อปีแต่ว่าผมก็ไปสุดใจในการทำงานก็คือผมก็จะบอกเขาว่าอันนี้อาจารย์กอร์ดอนที่ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์กอร์ดอนแฮนเดอร์สันครับใช่ครับใช่ครับผมก็จะไปบริสุทธิ์ใจบอกเขาว่าปีนี้ผมรับไว้6วงแต่ผมดูแล้วเนี่ยถ้าจะได้ที่1ไหมผมไม่รู้แต่ว่าถ้าจะบอกว่าอยากจะวัดระดับได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญอะไรเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าวงประมาณนี้ปีเอาเหรียญเงินก่อนนะแต่เนื่องจากเราเวลาเราจะไม่เยอะมากเราเพราะเรามีคนเดียวเราแยกหน้าไม่ได้เราก็จะบอกว่าผมเห็นว่าปีนี้วงนี้เขาน่าจะได้แชมป์ผมขอเอาเวลา 50% หรือ 60% เนี่ยให้วงนี้งั้นวงนี้เนี่ยผมจะให้กันบ้านไว้แล้วก็2อาทิตย์หรือเดือนนึงเราจะวนไปหาทีนึงเนี่ยจากผลอานิสงส์ที่เราได้เรียนกับอาจารย์กอร์ดอนเนี่ยเพราะงั้นเวลาเราไปทำวงเนี่ยแรกๆตอนอาจารย์กอร์ดอนมาวงใหม่ๆเนี่ยจากเสียงมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเงี้ยแกก็มานั่งเหมือนคนนั่งบิดมิกเซอร์เงี้ยบิดไปบิดมาแล้วเสียงมันก็พี่อย่างที่จอห์นนี่ได้ยินเสียงว่าเสียงมันจะคลีนสะอาดเนี่ยเขาทำยังไงเขาสอนเราทุกกลเม็ดเอาสกอร์มาให้เรานั่งดูให้เรานั่งขีดสกอร์นี่เละเทะเต็มไปหมดเลยนะครับเขาสอนปรับเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะได้ความรู้จากพวกเนี้ยเวลาผมไปที่ต่างๆเนี่ยผมก็ไม่หวงผมบอกว่าก็มีคนบอกว่าสอนปรับเสียงมาผมบอกว่าจริงๆนะวิธีการเนี่ยบอกกัน15นาทีก็จบแล้วครับแต่สิ่งที่สำคัญคือหูเราอะที่ซึมซับเสียงว่ามันถูกมันผิดเนี่ยถ้าเราสามารถแยกแยะอย่างนี้ได้อะไรได้เนี่ยมันก็ไปมีหลายโรงเรียนพอเวลาเราเดินออกจากโรงเรียนไปแล้วหายไปเนี่ยอีก1เดือนกลับมาเสียงมันแย่ลงแล้วเราก็มานั่งบิดแบบที่อาจารย์เขาบิดอย่างเงี้ยคอยปรับไปเรื่อยๆเราก็จะสอนครูที่นั่นไปด้วยเพราะหลังๆเนี่ยที่เขาจ้างผมไปทำวงเนี่ยคือผมไม่ได้สอนเซ็กชันและไม่ได้สอนเคาะวงก็ไม่ได้เคาะนะครับคือกลายเป็นว่าสูงกว่านั้นคือจากกลายเป็นคนทำเสียงเนี่ยก็เปลี่ยนเวลขึ้นไปกลายเป็นไปคุมทีมสตาฟอะไปเหมือนเป็นคนเป็นวางแผนว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกอย่างเรียนมาจากฝรั่งจากญี่ปุ่นหมดอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้เราได้แต่ว่ามาตอนที่ผมไปเรียนหนังสือที่ปริญญาเอกเนี่ยพอเรียนคอร์สเวิร์กจบมันก็จะว่างผมถึงได้ไปสอนที่มาเลเซียไปอะไรอาจารย์นิพนธ์ชวนหรือไปที่ต่างๆอย่างเงี้ยก็เริ่มไปสอนให้คนอื่นเขาเนี่ยจนพอปี55เนี่ยผมกลับมาอยู่ที่มอสโกพามันไปไหนไม่ได้แล้วเพราะกลับมารายงานตัวแล้วมันจะไปเตะไม่ได้แล้วนั่นแหละผมก็เริ่มออกมาจากวงการแล้วก็ไม่ได้สอนมันยังไงประมาณนี้ครับครับครับมาสเตอร์ขอนิดนึงครับจริงๆแล้วการที่คิดว่าเราจะฝันที่จะมีโค้ชมาโคชชิ่งให้เราเนี่ยจากต่างประเทศอ่ะจริงๆมันคิดง่ายแต่การจะทำให้มันเป็นจริงมันยากมากมาสเตอร์คิดว่ามันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับคืออย่างแรกเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าโชคมากกว่าจันนี่เรียกว่าโชคครับครับโชคที่มันช่วยผมจำไม่ค่อยได้นะว่าอิทธิพลเนี่ยเขาไปเจออาจารย์พวกนี้ยังไงนะแต่ว่าเหมือนคือผมกับอิทธิพลเนี่ยอ๋อโอเคมาสเตอร์ผมขอนึกนิดนึงผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่าทีมเนี้ยมันเป็นทีมของไอมาฉีหรือเปล่าใช่เพราะว่าผมสอนนายมาชีใช่เพราะว่าผมรอให้มาสเตอร์เล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากเชิญอาจารย์เป็ดมาด้วยเพราะมันเป็นช่วงที่สำคัญอันนึงก็คือว่าจริงๆแล้วมันเหมือนผมไม่แน่ใจนะมันเกิดเหตุการณ์ว่ามีอาจารย์เป็ดมีมาสเตอร์อิดไปดูการแข่งขันไปดูบูโดการไอสนามแข่งแบบวงโยของงานใหญ่เลยของญี่ปุ่นเลยอันนี้เป็นประวัติศาสตร์มากพอดูเสร็จแล้วปุ๊บก็เข้าใจว่าเห็นภาพนะเข้าใจว่าน่าจะไปเยี่ยมแล้วก็ทำความรู้จักกับอาจารย์ซิคิเน่ซึ่งดูแลวงไอมาชิอยู่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ซิคิเน่ตลอดคือส่งสตาฟส่งอะไรมาพอส่งเขาเรียกชื่อยูอิชิไหม
ยูอิชิส่งยูอิชิส่งคาร์เลอร์การ์ดอีกหลายๆคนเข้ามาจากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ส่งทีมเลยส่งทีมใหญ่มาเลยที่ทำไอมาฉีเองเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นโชว์เนทีฟอเมริกาช่วงเวลานั้นแล้วก็เป็นพวกไส้ง่อนอะไรพวกเนี้ยโชว์มิสไส้ง่อนอะไรพวกนั้นอะไรเงี้ยคือมิสไส้ง่อนเนี่ยผมพอจำได้แหละก็คือมิสไส้ง่อนเนี่ยเป็นโชว์ที่เซนต์ปอนคอนแวนต์เลือกแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับว่าระดับอินเตอร์เนี่ยเวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาจะไม่ขอโน้ตกันเขาจะต้องซื้องั้นเราก็ต้องติดต่อซื้อกับอาจารย์กอร์ดอนแฮนเดอร์สันซึ่งเป็นคนอเลนนะครับไม่ใช่เป็นคนแต่งออริจินอลออริจินอลเป็นงานละครอาจารย์กอร์ดอนแต่งจนนี่เชื่อไหมเราคือเวลาทำงานกับเขาเนี่ยมันจะเป๊ะขนาดที่ว่าเขาจะเวลาเขาจะอเลนเนี่ยเขาจะขอวงเนี่ยว่าอัตราส่วนมาตราส่วนของวงเราอะเป็นยังไงแล้วต้องบอกถึงขนาดว่าแต่ละเซกชันเนี่ยมีความสามารถเท่าไหร่ประมาณการให้เขาแล้วเขาจะเขียนให้แล้วเขาจะเขียนให้แต่ว่าตัวเพลงที่เอามาเนี่ยเนื่องจากถูกปรับมาให้ได้เลเวลของระดับเด็กที่จะเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไปดูมิสไซง่อนที่เป็นโชว์เนี่ยมันจะเป็น3เลเวลแรกเนี่ยมันจะเป็นของ DTI ที่อาจารย์กอร์ดอนเขียนอาจารย์กอร์ดอนเขียนอีกเขาเรียกว่าอีกอันนึงเนี่ยเขียนให้อามาชิเล่นแล้วเวอร์ชั่นที่3เนี่ยเขียนให้เซนต์ปอนคอนแวนต์ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ง่ายที่สุดที่เขียนให้เซนต์ปอนคอนแวนต์ง่ายที่สุดอันเนี้ยพาร์ทเครื่องเป่าเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าถูกเขียนมาตามระดับเด็กอาจจะยากบ้างแต่ว่าก็ยังพอได้นะครับแต่เป็นปัญหาก็คือว่าไอ้วงดิสเพย์เนี่ยตัวพาร์ทที่เป็นเปอร์คัชชั่นเนี่ยมันจะต้องจ้างคนเขียนตั้งหากครับก็ต้องไปซื้อโน้ตที่เขียนมาตั้งหากซึ่งอาจารย์กอร์ดอนไม่ได้เขียนเปอร์คัชชั่นงั้นพอไปซื้อมาตอนนี้เวอร์ชั่นแรกที่ส่งมาถึงเมืองไทยที่เซนต์ปอลเนี่ยใช่มั้ยตีไม่ได้หรือไม่คือแม้แต่ครูก็ไม่รู้ว่าจะตียังไงให้ได้โน้ตแบบนี้ครับจนต้องส่งไปรีไวท์กลับมาเนี่ยก็ยังมีปัญหาว่าส่งไปรีไวท์กลับมาก็ยังเล่นไม่ได้จนต้องส่งคุยชื่อจากญี่ปุ่นเนี่ยมาสอนอืมครับการเล่นผมไม่มีความรู้เปอร์คัชชั่นนะแต่รู้ว่าเขาจะต้องใช้ไม้ใช้มือยังไงแล้วพวกเนี้ยเขาทำงานสไตล์เดียวกันถ้ายากเขาคัดทิ้งหมดตอนนี้ตอนอาจารย์กอร์ดอนมาถึงที่เมืองไทยแล้วปรับวงให้เซนต์ปอลเนี่ยยังแก้โน้ตกันอยู่เลยนะครับยังแก้โน้ตเวอร์ชันโน้ตจนเด็กสามารถคือถ้ามันยากไปเล่นคลีนไม่ได้ไม่เล่นให้ตัดทิ้งหมดอย่างเปอร์คัชชั่นเนี่ยครีนโน้ตจนจากเวอร์ชันแรกที่ส่งมาจากขอซื้อมาจากอเมริกาเนี่ยโอ้โหหน้าตามันเปลี่ยนไปหมดเวอร์ชันมันเปลี่ยนไปนะอันนี้คืออย่างที่มันทำให้มันเหมือนว่าถ้าทำวงอ่ะการเลือกเพลงที่มันยากก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้วงมันดูดีถ้ามันเล่นไม่ได้ฝรั่งญี่ปุ่นเขาคิดแบบนี้มันก็เลยทำให้ตัวเพลงของวงเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถของวงโดยที่ไม่ขี้เหร่ด้วยครับมันสะอาดสะอ้านน่าฟังอะไรอย่างเงี้ยในการคีนส่วนมิโรเจอร์ก็เขียนนั่งเขียนแบบดีลให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กคือทุกอย่างอะ make to order อะคือตัดเหมือนตัดชุดไม่ชุดที่ตัดแล้วแขวนไว้ที่ห้างแล้วไปเดินซื้อมามันทั้งเพลงทั้งดีลทั้งทุกอย่างอะมันถูกออเดอร์สั่งซื้อมาพอดีตัวกับคนอย่างเงี้ยมันจึงทำให้โชว์ทุกอย่างเนี่ยมันดูดีออกมาอันเนี้ยคือแนวคิดอีกอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้ววิธีคิดแบบเนี้ยจนนี้น่าจะคุ้นว่าจนนี้ไปอยู่ DCI มาครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเราโชคดีที่เราได้เห็นคนในเลเวลที่เขาทำวงดรัมคอร์แล้วก็สอนวงที่เรียกว่าถือว่าวงที่ประสบความสำเร็จอ่ะคือหมายว่าวงที่มีสกิลอย่างเงี้ยมากๆพอเวลาเขาลงมาทำวงที่เหมือนจะเป็นบิกินเนอร์เหมือนจะเริ่มต้นแบบ9ประมาณ9 1 2 3อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขารอบครอบแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันจริงๆมันต้องเล่นพอตัวมันไม่จำเป็นต้องเล่นอะไรยากเกินอย่างเนี้ยฮะในวิดีโอเนี่ยครับเป็นโอ้นี่ย้อนยุคมากเลยครับน่าจะโอ้โหหลายปีมาแล้วตั้งแต่ยุคที่ทำเป็นยุคแรกเลยอ่ะผมเข้าใจว่ายุคแรกเลยอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมเซิร์ชมาจากใน YouTube นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นคนสอนนี่จะเป็นญี่ปุ่นเหมือนคาร์เลอร์การ์ดนะครับจันนี่แต่ก่อนละเราไม่รู้เลยว่าอีคาร์เลอร์การ์ดเวลาเขาทอสอีธงขึ้นไปหมุนเนี่ยทำไมมันถึงหมุนได้เ
เขาสอนกลเม็ดว่าอ๋อมันต้องใส่น็อตอย่างนี้มันต้องพันอย่างนี้ผ้าเนี่ยนะต้องพาคนญี่ปุ่นเนี่ยไปตลาดผ้านะได้ให้เขาไปจับเนื้อผ้าทีละอันว่าผ้าอะไรเนี่ยมันใช้ได้เสร็จแล้วเขาก็ไปเลือกผ้ามาเสร็จแล้วก็ถึงไปสั่งตัดนะครับเราถึงมีความรู้ว่าด้ามธงตัวผ้าเนี่ยจะต้องตัดยังไงมันถึงจะทอดได้ความสมดุลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นเทคนิคหมดมันคือจะซ้อมให้ถ่ายถ้าไม่มีเทคนิคพวกนี้ก็ก่อนจะรู้ว่าจะใช้เวลานานกว่านี้เดินยังไงถึงจะสวยขามันจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิธีการทำวงการให้กำลังใจการที่จะด่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับอะไรเป็นอย่างเงี้ยอันนี้จะเห็นไหมว่าคนจะดำแม้แต่ผมเนี่ยก็ดำปิดดีเลยเพราะว่าจะอันเนี้ยอันนี้สนามที่ไหนเนี่ยโอ้โหอ๋อรู้แล้วสนามระยองอันนี้ไปซ้อมที่เหมือนที่ระยองนะครับระยองใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ระยองครับใช่ใช่ปีนั้นเนี่ยปีที่คล้องให้เซนปอนเนี่ยก็คือว่าโอ้ยขวัญอาจารย์ขวัญขวัญอาจารย์ขวัญโอ้ยคิดถึงครับครับครับก็คือว่าที่กกท.ระยองเนี่ยคือคอนดักหนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์สมพงศ์นะครับเป็นศิษย์เก่าหอวังแล้วผมเป็นคอนดักสองตอนนั้นผมเป็นคอนดักสองแล้วอาจารย์ขวัญเนี่ยอาจารย์ขวัญเป็นคนปรับเสียงด้วยจริงๆนะครับอาจารย์ขวัญได้เรียนด้วยขวัญจะแบบว่าช่วยแปลหลายๆด้านแต่หลังๆไม่ทันผมก็ลงเข้าไปช่วยแปลด้วยครับครับประมาณนี้ช่วงนี้ผมก็จำได้ว่าผมก็ไปช่วยนะมาสเตอร์ผมก็ขับรถไปเป็นช่วงๆไปช่วยเก็บบราสอยู่ถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่าวะหรือเปล่าไม่แน่ใจไประยองบ่อยไหมครับไปเข้าแคมป์ระยองกี่ครั้งหรือว่าสักสองสี่สั้นนะสักสองสี่สั้นได้ไหมฮะหมายความว่าใช่แต่ว่าอยู่ทีมเป็นเดือนเลยนะนอนที่นี่เป็นเดือนเลยนะไม่กลับเลยครับคือเด็กๆพวกนี้นอนอยู่ใต้อัฐจันทร์นะครับใต้อัฐจันทร์มันจะมีเป็นห้องนักกีฬานี่ไงผมนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ผมคอนดักอยู่โอ้นี่ไงนี่ไงอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ยืนคุมอยู่ใช่ใช่ใช่ดำมากเขาตากแดดกันแบบดำมากอ่ะแล้วก็แบบว่าเราก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะนี่ไงเจ้าอะไรนะตอนนี้ที่เรียนศิลปากรอ่ะโอ้ยหลายคนเลยป่านนี้ต้องถ้าต้องมาต้องกลับมาดูวิดีโอเก่าๆแบบว่าตอนนี้นะครับใช่ใช่เมื่อแต่งงานมาแล้วหมดตอนผมมาสอนที่มอบัวยังมีเด็กพวกนี้เด็กรุ่นหลังพวกนี้วิ่งมาเกาะเวทีเวลาผมบรรยายเสร็จวิ่งมาเกาะจำหนูได้ไหมจำหนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมจำได้เลยถ้ามันเป็นเรื่องการเก็บแถวมัชชิ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเป็นมาหน้าที่มาสเตอร์เลยถ้าจำไม่ผิดมาสเตอร์ป๊อปอะใช่เลยผมจำได้นี่อาจารย์พงศ์มาสเตอร์พงศ์แล้วจริงๆมันถือว่าเป็นช่วงต้นๆของการปรับเปลี่ยนปฏิวัติรูปแบบของการสอนคอนการสอนคฤหกาสด้วยเพราะว่ามันเริ่มมีบัลเล่มีอะไรเข้ามามันมีอันนี้ด้วยนะมันมีอันนี้อีกการนึงนะเป็นอีกเรื่องนึงที่จนนี่นึกออกป่ะเวลาเราทำดิสเพย์แล้วเวลาเราทำรูปใหญ่ๆแล้วเสียงมันดีเลย์ซึ่งตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าคนที่ไป DCI อ่ะเอาเข้ามาบอกแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการที่อยู่กับฝรั่งก็คือว่าคอนดักอ่ะมีหน้าที่เหมือนเบทานอมให้วงอ่ะแต่คอนดักจริงๆอ่ะเบทานอมของคอนดักคืออีสแนร์คนกลางของคนกลางเนี่ยอันนั้นอ่ะสแนร์เนี่ยถ้าสแนร์เคาะไม่ถูกก็คอนดักก็จะเคาะผิดเพราะว่ามันจะป้องกันการดีเลย์อันนี้มันเป็นเรื่องของอะคูสติกล้วนๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ไม่งั้นตอนที่ทำอยู่เซนต์ดอมินิกเนี่ยเรามีปัญหาว่าเวลาเราทำรูปใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันดีเลย์เนี่ยผมมาเก็ตตอนที่อยู่เซนต์ปอนที่ฝรั่งสอนนะว่าครับครับว่าทำไมมันถึงไม่ดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยครับครับครับจริงๆเราก็ถือเป็นงานที่เรียบร้อยแล้วก็เนียบมากทีเดียวเลยครับสำหรับเซนต์ปอนคอนแวนก็ผมอยากจะกอวิดีโอไปดูไกลๆว่าไม่รู้มีอะไรให้ดูเปล่าโอ้โหนี่น่าจะเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าโอ้เนเธอร์แลนด์แล้วอันนี้ที่เนเธอร์แลนด์ครับแต่ว่าที่ผมบอกเนี่ยคือว่าอันนี้คืออันนี้เป็นสนามใหม่แล้วนะครับเป็นสนามฟุตบอลใหม่ที่ออกมาจากนอกตัวนอกตัวใจกลางของเคอร์คาเด้แล้วตรงนี้ครับเป็นสนามฟุตบอลที่สร้างมาใหม่ไม่มีขอบมาเซอร์ผมจำเหตุการณ์นี้ได้แล้วผมกับมาเซอร์เนี่ยเป็นคนเข็นเฮลิคอปเตอร์ครับตอนจบใช่เขาดีไซน์ให้เราเลยมาเขียนใช่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 เดี๋ยวเรียกกอไปตอนท้ายโชว์เลยเนี่ยโอ้โหแบบจำได้เลยเนี่ยมีผมอยู่โชว์สุดท้ายดีงามมากแล้วสนุกสนุกโอ้ยมีคึกคักมากโชว์นี้
จ๋งมากครับแต่ว่ามีเรื่องมีเรื่องตลกเกี่ยวกับโชว์อันนี้ที่ไปเนเธอร์แลนด์นะครับคือครับยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้ดูแบบคนอเมริกันเนี่ยครับอเมริกันเวลาเขาดีไซน์เขาจะดีไซน์ให้ดูเฉพาะข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นที่ยุโรปอ่ะเวลาเขาขายตั๋วเนี่ยเขาขายให้คนดูทั้งรอบสนามแต่ว่าเราอ่ะไปเปลี่ยนเราเอาฉากไปบังข้างหน้าฮะแล้วเราก็เปลี่ยนชุดอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนข้างหลังเนี่ยมันก็จะโมโหเพราะว่าเสียงอะไรใช่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 ดีอยู่นะไอ้คนนี่ไงเราแข่งวายรอบที่เราเล่นเนี่ยนี่ไงเราเข็นมาสเตอร์เราเข็นเฮลิคอปเตอร์กัน2คนนี่ไงผมอ่ะหลุยลิมดูก็ลำบากมากนะกว่าจะประกอบได้อย่างนี้นะจอนนี่นะปรับไม่ได้ด้วยครับครับโอ้ต้องหันทิ้งไว้ที่นู่นครับโอ้สมัยก่อนเราเห็นครับใช่ครับใช่ครับโอ้ดีมากครับสุดยอดคิดถึงอดีตครับก็ประมาณนี้ครับครับผมโอ้โหมันมากครับแล้วก็โอเคครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วสำหรับวงเซนต์ปอนเนี่ยผมว่าถือเป็นตำนานจริงๆแล้วเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงของวงโยธวาทิตในประเทศไทยผมกล้าพูดอย่างนั้นได้เลยนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะฮะแล้วก็รูปแบบมันก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆกับพอเด็กรุ่นพอครูรุ่นเราสอนน้องๆพวกนี้ไปพอเขาไปปุ๊บเขาก็ไปสอนคนอื่นต่อแล้วก็พัฒนาความรู้เราไปต่อนะครับจนปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่ามาตรฐานของวงโยธวาทิตไทยก็มาถึงในระดับที่ผมว่าไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวครับทีนี้ในส่วนของมาสเตอร์ที่มาดูแลในเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการครับจริงๆแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีความสุขมากขนาดไหนครับมาสเตอร์รณชัยคืออย่างที่เล่าให้จอนนี่กับบายฟังเนี่ยนะครับว่าผมเนี่ยพอปริญญาโทเนี่ยผมจริงๆผมอยากเรียนเพอร์ฟอร์มแต่มันไม่มีเพอร์ฟอร์มให้ผมเรียนตอนนั้นไม่โดนเพอร์ฟอร์มยังไม่เปิดนะครับแล้วก็เนื่องจากไปทำวงโยเยอะฝีมือเคยเนี่ยก็ร่วงลงเรื่อยๆนะครับก็พอเป่าได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ดีเพราะเราไปเน้นสอนเยอะก็เลยไปเรียนเป็นEthnomusicology นั่นแหละครั้งแรกที่เบนสายไปเรียนเพราะว่าแค่อยากเรียนปริญญาโทนั้นไม่รู้ด้วยว่ามันคือสาขาอะไรทำอะไรแต่ตอนนั้นยังทำวงโยอยู่นะยังทำวงโยอยู่พอจบปริญญาโทเนี่ยก็เลยได้ไปเป็นอาจารย์พิเศษพอไปเป็นอาจารย์พิเศษเสร็จแล้วก็ไปเรียนปริญญาเอกกลับมานี่แหละก็เริ่มมาเข้าสายวิชาการเต็มตัวตอนที่เรียนจบปริญญาเอกนะครับกลับมาด้วยความที่เวลาไปเป็นอาจารย์มหาลัยอ่ะเขาบังคับนู่นนี่มันก็จะให้ทำนู่นทำนี่แล้วเราก็ชอบอ่านหนังสือเขียนหนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตอนที่ไปทำเนี่ยพอกลับมาที่มีไฟแรงเขียนหนังสือทำวิจัยเนื่องจากผมก็ยังชอบวงโยอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไปผมมีไอเปเซอร์คนหนึ่งชื่อศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลครับครับท่านรู้ว่าผมแบบชอบงานพวกเนี้ยท่านก็เลยแบบคุยกับผมเรื่องว่าแต่มันเข้ามายังไงอะไรแต่ตอนที่ทำนะตอนนั้นน่ะมันก็ยังไม่กระจ่างหรอกมันก็ยังไม่มีข้อมูลมากเท่านี้เราก็ปฏิปต่อเอามันก็เนื่องจากเวลาประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีสำนักใครสำนักมันไอ้สำนักที่เราอยู่เนี่ยเราก็จะค้นแบบนี้ทางนู้นเขาค้นเจอนู้นมันก็จะเป็นข้อมูลที่ตีกันไปตีกันมาแต่ว่าพอปฏิปต่อได้ว่ามันเริ่มมาเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันยิ่งทำมันยิ่งสนุกนี่ถ้าจะตอนนี้ก็เหมือนนี่ค้นประวัติศาสตร์เนี่ยพอเวลาทำแล้วมันสนุกมันตื่นเต้นคือที่มันทำให้เรารู้เยอะมากจริงๆก็คือเวลาเราทำวิทยานิพนธ์เนี่ยเราต้องอ่านคือเวลาเรียนปอโทก็ไม่ค่อยรู้สึกนะไอ้บรรณานุกรมที่ใส่มาด้านหลังเนี่ยอาจจะอ่านนิดหน่อยตอนเรียนปริญญาเอกอ่ะอ่านทุกเล่มที่ใส่มาเป็นร้อยเล่มอ่านแม้แต่ต้องไปอ่านประวัติกองทัพบกกองทัพเรือว่ามันเกิดมายังไงเป็นยังไงทำไมแต่มันถึงไปแทรกอยู่ในกองทัพต่างๆมันถึงออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเราจะเค้นออกมาว่าไอ้อิทธิพลดนตรีตะวันตกมันออกมาจากที่ไหนบ้างส่วนก็มีเพื่อนในรุ่นกับรุ่นน้องที่ชื่ออาจารย์จูนที่อยู่ไม่โดนเขาก็จะไปค้นอีโดนติตะวันตกที่มันมาจากสายศาสนาสายการศึกษาแต่เราเป็นรุ่นแรกเราก็ไปค้นเพราะว่าเนื่องจากเรามาจากวงโยเราก็จะไปค้นด้านการศึกษา
านด้านอะไรเป็นหลักก่อนครับมันก็จะออกมาเนี่ยพอมันทำมันก็ยิ่งสนุกทำแล้วก็เรื่องสำคัญคือเราออกเดินทางตลอนแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าพอไปเป็นแล้วจะออกไปไหนจะไปต่างประเทศไปอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวขออนุญาตใครครับขออนุญาตภรรยาหรือขออนุญาตคือขออนุญาตมหาวิทยาลัยครับโอเคภรรยาเนี่ยผมนี่ต้องขออนุญาตภรรยาครับจริงๆนะใจอยากไปมากไม่ค่อยได้อยู่เพราะว่าเราจะเจอกันเพราะสาวที่ผมจะไปสอนต่างจังหวัดผมจะสอนต่างจังหวัดแล้วแฟนอยู่อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตลอดแต่ว่าพอมันต้องขออนุญาตเงี้ยมันไม่ได้แต่ว่าที่มันไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือนอกจากไปสายวิชาการแล้วเนี่ยคือพอผมจบกลับมาเนื่องจากได้ทุนไปเรียนคนแรกเวลากลับมามันก็เลยกลายเป็นด็อกเตอร์คนแรกของคณะครับแล้วเขาก็ให้ไปคราวนี้มันดันไปยุ่งเกี่ยวกับสายบริหารครับจอห์นนี่ครับครับโอ้โหเริ่มไปเป็นรองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ตายเข้าไปจนแต่ก่อนผมไปบรรจุที่คณะศิลปกรรมเนี่ยแล้วกลายมาเป็นคณะดนตรีและการแสดงเนี่ยก็คือพอไปเสร็จแล้วรุ่นน้องก็ชวนไปเป็นรองผู้อำนวยการเสร็จแล้วก็ทำเขียนโครงสร้างคณะใหม่ครับเพื่อจะออกมาจากศิลปกรรมมาตั้งเป็นคณะตัวเองชื่อว่าคณะดนตรีและการแสดงพอตั้งมาเป็นคณะดนตรีและการแสดงเสร็จผมก็ขึ้นปีแรกยุคแรกไปเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารเพราะเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยมันก็วิชาการเต็มๆนะครับครับทุกอย่างเราต้องอ่านหนังสือเพราะว่าเราก็จะต้องคุมกฎคุมทุกอย่างไว้ในสายวิชาการให้มันหลุดหลักสูตรต้องทำยังไงหลักสูตรจะเขียนยังไงมันถึงจะผ่านต้องมีหน่วยกิจอะไรเท่าไหร่มันต้องไปค้นราชกิจจาแต่เนื่องด้วยเราถูกฝึกมาแล้วว่าให้อ่านหนังสือเยอะๆเขียนงานคัดงานออกมาเพื่อจะกรองสิ่งเหล่านี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายไปอยู่สายวิชาการยุคที่หนึ่งคือเป็นรองคณะบดี4ปีฝ่ายวิชาการพอมายุคที่2เนี่ยก็ย้ายจากวิชาการขึ้นมาเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารคราวนี้ปวดหัวก็เดิมแต่ก่อนมันเป็นเรื่องที่เราชอบเพราะมันเป็นวิชาการเพราะมันเป็นฝ่ายบริหารมันเป็นเรื่องที่แรกๆมันเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดเพราะไอ้บริหารคนอะพอได้แต่ไอ้บริหารเรื่องเงินตังค์ไม่พอกฎเกณฑ์อันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยโอ้โหต้องเรียนรู้กันเป็นปีสองปีครับก่อนจะเข้าที่เงินคณะไม่พอทำไงว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราจะต้องทำยังไงเครื่องไม้เครื่องมือไม่พออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าที่คณะดีก็คือว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยเขาช่วยคณะช่วยกันทำคณะออกมาตั้งใหม่ๆเนี่ยอาจารย์อยู่26คนเองนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ26-27คนนะครับครับเป็นคณะเล็กๆที่มีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลดนตรีสากลก็มีทั้งคลาสสิกแจ๊สป๊อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีทั้งนาฏศิลป์ละครออกแบบเทคโนโลยีดนตรีอะไรมีเด็กอยู่ประมาณ600นิดๆนะครับ600คนอะไรเงี้ยมันก็เลยนี่เป็นที่มาที่ผมย้ายสายมาจากการที่ต้องไปทำวงโยที่สนุกสนานเฮฮาฮานะครับก็เลยกลายมาอยู่เป็นสายวิชาการครับแล้วตอนที่โหมาเซอร์ผมไม่นับถือมากคนที่ยอมทิ้งคาริเนตยอมทิ้งสิ่งที่เรารักมาคือมันเหมือนพอไม่ได้เล่นแล้วต้องมาทำงานอย่างนี้คือจริงมันแบบผมเนี่ยวันไหนผมไม่ได้ซ้อมทำเป็ดผมเครียดมากคือหมายความว่าถ้ามันจะต้องมีงานอะไรลักษณะแบบเนี้ยเข้ามาแต่ก็เข้าใจแหละมันก็ด้วยหน้าที่คือมันต้องทำให้สำเร็จอย่างในกรณีคล้ายๆอย่างเงี้ยผมเคยสัมภาษณ์จันตุงแกก็รู้สึกว่าแกก็เสียดายที่แกไม่ได้เป่าแต่พอแกได้กลับมาเป่าทุกครั้งแกมีความสุขมากแต่อย่างผมเนี่ยผมยังตัดใจไม่ได้มันยังตัดใจแบบที่จะทิ้งแบบทิ้งทำเป็ดไปเลยแล้วก็แบบมาดูเรื่องงานบริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยดูตัวผมเองเคยเป็นประธานหลักสูตรอยู่ช่วงนึงเสร็จแล้วไม่ไหวคือมันรู้สึกว่าไอ้เครียดเนี่ยไม่ใช่ทำไม่ได้นะไอ้ที่เครียดเพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่ได้เป่าทำเป็ดเลยมันแบ่งยากจริงมันวิธีคิดหรือว่าอะไรมันผมว่าการจัดการมันแบบผมยังทำใจไม่ได้เพราะผมมันเหมือนผมยังต้องการซ้อมเยอะมากต้องยังรู้สึกว่าอยากมีอัลบั้มนะอยากมีแผ่นอยากไปเล่นรีไซเคิลอยากเดินทางอย่างที่มาเซอร์น่าจะเห็นอยู่บ่อยจริงๆผมยังเดินทางไอช่วงหลังล่าสุดเนี่ยก็เดินทางจนแบบ
เออโอเคละหายยากแล้วเดินทางเยอะหลายทัวร์เหมือนกันคือบางทีเรายังรู้สึกว่าเรารักการเล่นดนตรีอยู่มากกว่าที่จะแบบจะมาอยู่กับงานเอกสารหรือว่างานวิชาการตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องนับถือมาเซอร์มากเลยครับที่มาเซอร์แบบสามารถที่จะบริหารความรู้สึกนี้ได้คือมันแรกๆมันก็อึดอัดนะนี่เพราะว่าตอนไปอยู่มอบูใหม่ๆเนี่ยก็ยังไปเล่นกับวงเด็กเด็กๆเพิ่งตั้งวงใหม่ก็ไปก็ตอนมาอยู่มอบูเนี่ยผมก็เป็นคนมาตั้งวงซิมโฟนิกแบนด์ให้มหาวิทยาลัยบูรพาเพราะแต่ก่อนบูรพางานพิธีการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เปิดเทปเพลงสรรเสริญเพลงอะไรมาเนี่ยผมก็เลยตอนนั้นพอรวมเด็กได้สัก30คนเองต้องทำเป็นวงเล็กๆทูบายังไปยืมเอาที่อื่นเลยเพราะไม่มีใช้นะครับไปยืมที่อื่นมาเหมือนคือเราถูกประสบการณ์มาจากตอนที่เราเป็นครูวงโยเป็นนักเรียนวงโยกับความยากลำบากเนี่ยตอนเราสร้างวงที่มอบูเนี่ยเราก็ไม่มีเราก็ไปยืมหรือว่าเรามีน้อยเราก็น้อยแต่อาศัยฝึกเอาแล้วก็วงสามารถไปบรรเลงเพลงพิธีการให้มหาวิทยาลัยได้เขาถึงมีทุนจับซื้อก็เริ่มได้ทิมมอนีได้อะไรมาจากที่เราออกไปออกงานก่อนแล้วเขาเห็นว่าอ้อพอมันมีวงดนตรีงานมันเปลี่ยนความรู้สึกมันเหมือนมีดนตรีสดให้ดูให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆพอผมไปเรียนหนังสือเนี่ยก็มีรุ่นน้องขึ้นมาคุมวงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นคุมวงต่อแต่ว่าแต่ก่อนโควิดเนี่ยที่คณะเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตปีละครั้งเป็นคอนเสิร์ตครับผมปีละครั้งเก็บบัตรอะไรเงี้ยผมก็ขอเขาขึ้นไปเล่นด้วยเพราะเน็ตมันใช้จำนวนเยอะปีแรกๆเนี่ยเป็นความสามารถมากเลยปีแรกๆนั่งตั้งแต่สแตนหนึ่งนะครับปีต่อๆมาเริ่มอยู่สแตนสองสแตนสามพอหลังๆมามีโน้ตสี่ผมก็ไปเป่าโน้ตสี่เพราะว่าเวลามันไม่ได้ซ้อมอะครับนั่นคือความอึดอัดใหญ่หลวงของนักดนตรีคือรู้ว่าเล่นยังไงแต่เราไม่สามารถสั่งมือสั่งนิ้วสั่งลมสั่งลิ้นเราให้เล่นได้ตามที่เรารู้ว่ามันจะเล่นยังไงก็บางทีเพลงยากๆมากก็แบบว่าไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยความอยากเล่นอ่ะก็อมบ้างบ้วนทิ้งบ้างอะไรเงี้ยตามเรื่องตามราวนะครับไปเล่นแต่ว่าก็มีความสุขอย่างที่พี่ตุ้งบอกแหละพอได้กลับไปเล่นนะมันมีความรู้สึกว่าสัญชาตญาณนักดนตรีมันได้คืนเนี่ยมันได้คืนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนุกแบบนั้นแหละแต่หลังๆมาตั้งแต่หลังก่อนโควิดมาสักปีหนึ่งเนี่ยไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเลยเพราะว่ามันจับไม่ได้ครับอืมก็อยากช่วงสุดท้ายครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการดูช่วงของโหราเอกแล้วกันนะครับ อยากให้มาเซอร์ช่วยเรียกว่าประชาสัมพันธ์ครับกิจกรรมของคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาครับคือตอนนี้คณะก็เปิดรับนักเรียนดนตรีอยู่นะครับแต่ว่าที่คณะพิเศษเป็นคณะที่รวมทั้งดนตรีและการแสดงเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่รัฐบาลไม่อยากให้เราชาวมหาวิทยาลัยสเปะสปะในการรับนะครับเราก็จะต้องเปิดรอบตาม TCAT 1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คณะก็มี TCAT 1 2 3 4 admission อาจจะเหลือน้อยนะครับ admission รับน้อยแล้วก็รอบ5รับตรงนะครับก็ดูที่หน้าเว็บเพจได้ส่วนที่อ้นมาโชว์เมื่อกี้ก็คือว่าที่คณะมีกิจกรรมหลักๆคือมีถ้วยพระราชทานอยู่ที่ตอนเปิดรายการเห็นใบร้องเพลงลูกทุ่งอยู่เนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นวิชาหนึ่งที่ผมสอนอยู่เพราะว่าที่คณะมีเอกขับร้องลูกทุ่งที่เป็นปริญญาตรีนะสุดยอดมีเอกขับร้องลูกทุ่งมีเอกขับร้องแจ๊สเอกขับร้องคลาสสิกแล้วก็เอกขับร้องป๊อปก็มีนะครับคือมีแล้วก็ที่คณะก็จะได้จัดการประกวดขับร้องลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพเนี่ยแล้วก็มีประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคตะวันออกซึ่งมีถ้วยพระราชทานรายการเดียวที่มีถ้วยพระราชทาน13ใบแจกทีเดียวในรายการเดียวครับนอกนั้นก็จะมีอีเวนต์ตลอดทุกช่วงปีมี2ปีมาเนี้ยที่พวกเราชาวดนตรีจะเงียบเหงากันหน่อยเพราะว่าเราจะจัดอะไรกันไม่ค่อยได้นะครับก็จะ
ตาลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนกิจกรรมในคณะนะครับเด็กอยากเล่นอะไรคณะมีซื้อเครื่องเสียงซื้อเวทีแล้วก็เนื่องจากสาขาวิชามันมีหมดทุกอย่างมีคนดีไซน์ฉากตัดเสื้อผ้าออกแบบพิธีกรมีหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาคณะมีกิจกรรมเนี่ยเด็กเขาจะดำเนินการเองเราไม่ต้องไปทำอะไรเรายืนดูคอยให้คำปรึกษามีคนมิกเสียงต่อไฟอะไรทุกอย่างเองหมดเพราะฉะนั้นแจ๊สจะเล่นคอนเสิร์ตป๊อปจะเล่นคอนเสิร์ตละครจะทำฉากเขามีทุกอย่างครบอยู่ในนั้นก็นี่เป็นความเป็นลักษณะพิเศษของที่คณะก็คือเด็กเขาจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็ได้ดีเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ธรรมชาติของวิชาเอกอื่นๆคือเราเก่งอันนี้แต่ว่าเช่นถ้าละครเล่นละครเอกดนตรีไปเล่นดนตรีให้ไปมิกเสียงไปอะไรให้แต่ถ้าเอกดนตรีสอบเนี่ยพวกละครจะมาเป็นพิธีกรให้จะมาทำเป็นแบ็กสเตจทำเวทีอะไรให้อย่างเงี้ยเขาจะแบ่งปันกันด้วยความช่วยเหลือความถนัดของตัวเองอันนี้คือลักษณะพิเศษของที่คณะประมาณดีมากเลยครับแล้วจริงๆแล้วก็ถือว่าอาจารย์ทั้งหมดก็เป็นพี่เป็นน้องกันส่วนใหญ่ก็ขออนุญาตบอกว่ามสวทั้งนั้นเลยเป็นเพื่อนพี่เป็นพี่เป็นน้องกันจากมสวซะเยอะมากเลยแล้วก็มีความผูกพันกันตั้งคณะรุ่นแรกเนี่ยคือจะเป็นพี่ๆน้องๆกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับที่มาเจอกันเนี่ยไม่ได้ลากกันเข้ามาอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพราะผมเดินเข้าไปสมัครครับแต่รุ่นน้องที่มาที่หลังเนี่ยเค้าก็จะไปสมัครตามสาขาเค้าแล้วก็มาบอกกันว่ามาเจอกันอ้าวจบมาจากมสวหลังๆมาถึงมันก็จะเป็นมสวซะส่วนใหญ่แต่หลังๆก็เริ่มมีจุฬามีที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาเริ่มคักกันเต็มเลยครับนะครับแต่รุ่นแรกๆเนี่ยเป็นที่จบมาจากมสวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยครับโอเคครับก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญครับมาสเตอร์อันเนื่องมาจากว่าแขกในรายการของเราที่มาทุกครั้งเราก็จะไม่ได้มีเงินหรืออะไรค่าจ้างอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่เราว่าเราก็มีสิ่งที่แขกทุกท่านอาจจะอยากรู้นะครับก็เราก็เลยสมนาคุณให้พอดีเรามีครูท่านหนึ่งครับที่มีความสามารถในเรื่องของการทำนายดวงชะตานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมีผลงานทางด้านการเขียนเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์นะครับที่มีหนังสือขายอยู่มากมายนะครับที่ C8 นะครับแล้วถือว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในเป็นหนังสือขายดีนะครับของ C8 ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จริงๆก็รู้จักกับอาจารย์ไม่นานนะครับก็ได้มาเจอตอนสัมภาษณ์แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นโหรเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เลยคุยกันแล้วก็เลยชักชวนมาเพื่อที่จะมาสร้างรายการนะครับเพื่อให้มีความบันเทิงมากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากครูกฤษณพงศ์กำลังเอกครับหรือว่าโหราเอกสวัสดีครับโหราเอกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เอกผมขออนุญาตฝากมาสเตอร์ผมเป็นอาจารย์อันนี้ขอแบบทำดวงเศรษฐีเลยครับก็ทำดวงนั่นแหละครับเนื่องจากว่าเวลาเกิดก็เวลาเกิดคือไม่แน่นอนนะครับก็คือแบบคือปกตินี่ถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยอาจจะอาศัยเวลาเกิดเพื่อคำนวณลัคนาแต่ถ้าสมมุติว่าเวลาเกิดไม่แน่นอนเราในฐานะผู้ชายเราจะใช้ดวงอาทิตย์เป็นลัคนาแทนเวลาเกิดได้ในกรณีนี้ครับแล้วก็แต่ก็ความแม่นยำหรืออะไรต่างๆเราอาจจะแบบว่ามันก็มาเซอร์ก็ฟังหูไว้หูแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นความบันเทิงนะครับแล้วก็อาจจะขออนุญาตมาเซอร์เป็นตัวแทนในการใช้ศาสตร์อื่นในการดูให้มาสเตอร์ว่าแบบว่าช่วงนี้มาสเตอร์จะเป็นยังไงบ้าง ต้องเพราะว่าต้องขออนุญาตมาสเตอร์ก่อนเพราะว่าเหมือนต้องใช้สื่อสัมพันธ์กันเหมือนเจ้าของดวงอนุญาตให้ทำนายในรูปแบบผมจะใช้ไพ่ทาโร่ด้วยเพื่อที่จะแบบกำหนดว่าแบบเวลาเกิดไม่แน่นอนก็ไพ่ทาโร่อาจจะแบบช่วยได้ในช่วงทำนายไปช่วงเดือน3เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะดูสนุกดีไพ่ทาโร่ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบทำนายได้ค่อนข้างแบบอาจจะชัดเจนในเรื่องของผิวพรรณหรืออะไรต่างๆที่คนที่เขาเข้ามาเจออะไรเงี้ยครับคราวนี้ก็ดูดวงของมาสเตอร์แล้วเรื่องของ ดวงเกี่ยวกับเนื่องจากว่าปีนี้เป็นดาวราหูมาเจอกับดาวเสาร์เดิมของมาสเตอร์แล้วก็ดาวเสาร์เดิมเจอราหูจริงๆปีนี้มาสเตอร์ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงานใหญ่ๆเขาบอกแบบนั้นนะครับ คืองานใหญ่ๆเนี่ยคือมาสเตอร์จะคิดทำอะไรหรือแบบว่า
ประสบความสำเร็จหมดเลยหมายถึงแบบผมว่าจริงๆแล้วมีโปรเจกต์อาจารย์จะมีโปรเจกต์อยู่ใช่ครับมีโปรเจกต์อยู่แล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแบบต้องอาศัยหลายคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วผมว่ามันเป็นงานที่เป็นงานแห่งความทรงจำ เรียกว่าเป็นรอบ12 13ปีผมว่าถ้าอย่างพี่อ้นบอกอะไรเงี้ยว่าทำดวงเศรษฐีคือจริงๆแล้วถ้าอยู่ในตำแหน่งเนี้ยผมว่าถ้าเป็นเรื่องของเราเวลาเราแปลเศรษฐีเราจะแปลเรื่องเกี่ยวกับเราอาจจะไม่ใช่แปลเรื่องเงินอย่างเดียวอาจจะแปลเรื่องของผลงานทางวิชาการผลงานต่างๆหรืออะไรที่มันเป็นทองมันเป็นชิ้นงานที่แบบมันเป็นทองอะไรเงี้ยผมจะต้องบอกแบบนี้เรียกว่าเป็นงานใหญ่ต่อให้มันคือถ้าอาจารย์ทำงานเกี่ยวกับโดยเฉพาะผลงานทางวิชาการเนี่ยคือถ้าสมมติกำลังทำอยู่กำลังขอในการเลื่อนขั้นอยู่หรือการเรียกว่าในการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยผมแนะนำให้ทำเลยแบบทำแบบว่าเพราะว่ามันเห็นถึงความใหญ่มันเห็นถึงความอลังการมันเห็นถึงแบบดังนั้นโปรเจกต์ที่ผมถึงบอกว่าในโปรเจกต์ที่ผมเห็นที่ในที่สิ่งที่อาจารย์คิดก็จะเป็นอะไรที่แบบมันใหญ่โตแล้วก็ มีความสำเร็จนะครับแต่ก็ช่วงนี้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่ จนถึงมีนาที่ผมจะให้อาจารย์ระวังเรื่องสุขภาพเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับการเรียกว่าการใช้คำพูดหรือการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องของงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบว่าผมเห็นช่วงนี้เป็นช่วงที่การเจรจาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคนฟังอาจจะคือคนอื่นอาจจะพูดกับอาจารย์แดงด้วยและอาจารย์ก็แบบว่าเหมือนแบบช่วงนี้จะมีการปะทะคารมบ้างเล็กบ้างผมเห็นดวงยามเนี่ยผมบังเอิญผมใช้อีกวิชานึงคือการดูดวงยามดวงยามันเห็นถึงแบบว่ามันมีสิ่งที่เวลาเราทำงานใหญ่มันเป็นธรรมดาที่มันจะมีคนขัดนะครับอาจารย์คือผมเห็นคู่ที่เรียกว่าคู่ขัดแย้งดีกว่าเห็นคู่ขัดแย้งคนนี้ก็แบบว่าค่อนข้างที่จะขัดแย้งอย่างเงี้ยอาจจะแบบอายุน้อยกว่านิดหน่อยผมมองเห็นคนอายุน้อยกว่าแล้วก็คู่ขัดแย้งหมายถึงอาจารย์จะได้ฟังคนนี้ไปพูดต่อในทางที่แบบเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่ามีไหมแต่ว่าในตามดวงยามันขึ้นมาว่าสิ่งที่คือว่าอาจารย์จะเจอนะครับแบบว่าเจอการติฉินนินทาซึ่งเป็นธรรมดาของโลกอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืออะไรต่างๆมันเข้าสู่ความเขาเรียกว่ามันมีโอกาสในความสำเร็จสูงแต่ว่ารู้สึกว่าโปรเจกต์นี้มันเห็นถึงอีกเรื่องหนึ่งคือว่าโปรเจกต์ใหม่เนี้ยบางทีมันก็ต้องใช้อะไรที่แบบตรงข้ามกับเขาเรียกว่าตรงข้ามกับผมมองเห็นตรงข้ามกับสิ่งที่เคยทำหรือที่เขาทำกันมาเนี่ยไม่มีแบบแผนแบบแผนไม่ใช่แบบแผนปกติเป็นแบบแผนที่เหมือนกระจกกลับด้านนะครับคือมันเหมือนกับโปรเจกต์นี้กำลังจะทำแบบนั้นอย่างเงี้ยกำลังจะทำแบบเหมือนกระจกที่มันกลับด้านแล้วแต่ทำแบบนั้นแล้วเป็นสำเร็จผมมั่นใจว่าแบบว่าเห็นดวงแล้วแบบว่าผมเห็นว่าแบบการทำอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยทำสิ่งที่เขาเดินตามกันมามันจะประสบความสำเร็จเพราะมันเป็นช่วงแห่งดาวหลายดวงมารวมกันในช่วงนี้จริงๆมันก็เกี่ยวกับหลายๆอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนหลายๆคนหลายๆดวงอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างอยากจะมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับแล้วก็ระวังเรื่องเป็นธรรมดาที่ช่วงนี้รู้สึกว่ากัลยาณมิตรน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมองเห็นดาวเกตมันอยู่ที่กัลยาณมิตรมันแบบว่าหมายถึงคนที่เคยเป็นวิริยคนที่เป็นกัลยาณมิตรมันน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนช่วงนี้อาจารย์จะรู้สึกแบบอาจจะมีความโดดแบบเหมือนแบบอยู่คนแบบทำอะไรเหมือนทำไมฉันต้องอยู่ทำคนเดียวอีกแล้วอะไรเงี้ยทำเหมือน
ไม่มีใครที่แบบว่าไม่เหมือนไม่มีใครเข้าใจอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นตำแหน่งคนทางไกลจะเข้าใจมากกว่าอีกด้วยซ้ำไปหมายถึงคนทางไกลที่แบบที่อยู่ทางไกลอาจารย์จะมีเพื่อนที่อยู่ไกลมากอะไรเงี้ยยังจะเข้าใจมากกว่าอะไรเงี้ยยังจะคุยกันแกมปรึกษาอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ำไปกับคนคุยกับคนที่แบบไกลๆไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็มาเซอร์โทรมาคุยกับผมก็ได้โอเคแบบในดวงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันตามที่มองเห็นในดวงมันเห็นแบบนี้ส่วนลูกศิษย์ต่างๆหรือคนที่อยู่ภายใต้เราอะไรเงี้ยเขาก็ยังคงพึ่งพาเราแล้วก็ยังคงมีเกณฑ์การช่วยเหลือกันอยู่กับว่าเพื่ออาจารย์ก็เป็นที่พึ่งของเรียกว่าเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์เพราะว่าผมเห็นดวงปุตตะนี่มีดาวตั้งหลายดวงมาอยู่อะไรเงี้ยปุตตะดาวดวงนึงที่แบบเป็นลูกศิษย์ที่แบบอยู่กันมาที่อยู่กันมาก็แต่พอเห็นอย่างนี้ผมเห็นอย่างนี้แล้วผมมันเหมือนแบบอาจารย์อาจจะมีความสุขกับการอยู่กับลูกศิษย์มากกว่าอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับกัลยาณมิตรมันมองเห็นแบบเนี้ยว่าแบบว่าคือมันรอบมันแวดล้อมด้วยการช่วยเหลือแวดล้อมด้วยการให้ด้วยการให้แต่กับโดดเดี่ยวกับกลุ่มที่อยู่ในระดับเพื่อนฝูงในระดับที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยผมมองเห็นดวงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูไพ่ทาโร่ว่าช่วงนี้ของอาจารย์จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าขอดูแทนเลยนะครับอัดที่ดูแทนเพราะว่าไม่รู้เวลาถูกไหมฮะไม่รู้เวลาเกิดต้องใช้วิธีนี้แล้วแบบว่ามันเผื่อจะละเอียดมากขึ้นครับครับเสียเวลานิดนึงนะครับตะไบแน่เลยเนี่ยตะไบเลยเนี่ยเอ๊ะอะไรเอ่ยโอ้อนแต่ว่าได้ฟังมาในพอพูดมาปุ๊บเห็นภาพออกชุดๆๆๆๆๆเลยนะยังไงฮะมีหมดที่หมอพูดมาหมดเลยใช่ไหมโปรเจกต์มีที่พูดมามีหมดเยอะด้วยครับไม่เป็นไรมาสเตอร์มีอะไรเดี๋ยวผมโทรไปทางไกลให้กำลังใจนะยืมตังเพื่อนมีเพื่อนเราอยู่ขั้วโลกเหนือมีอะไรไหมเราก็มองว่ายิ่งไก่ยิ่งดีอะไรนี่ไงตาใบอยู่กำแพงเพชรมาเซอร์โทรหายืมตังตาใบเลยโอ้ยังใกล้ไปใบยังใกล้ไปนะครับอาจารย์สนใจรัสเซียไหมครับพี่สาวผมอยู่รัสเซียพอดีอ๋อเดี๋ยวโทรไปหาบอกว่าเผื่อเขาจะเข้าใจเดี๋ยวพามันมีทริปไปดูแสงเหนือที่รัสเซียอยู่ครับคราวนี้ก็ได้ดวงชะตามาแล้วครับของอันนี้ในช่วงเวลาประมาณ3อาจจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนี้ครับสิ่งที่อาจารย์จะเจอนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วมันมองเห็นการเริ่มต้นใหม่คือมันมีโปรเจกต์ที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยที่ทำอะไรเงี้ยซึ่งเยอะด้วยหลายๆอย่างที่แบบว่าจะต้องเริ่มกลับมาทำใหม่คือหรืออะไรที่มันแบบมันเคยทำไปแล้วมันไม่สำเร็จเงี้ยก็จะได้เริ่มกลับเพื่อมาทำใหม่คราวนี้เขาเตือนว่าก็ตรงกับไอ้ที่ผมดูมาเมื่อกี้นะครับคือเรื่องของความโดดเดี่ยวเรื่องของความที่แบบว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวกับคนรอบข้างกับเวลาทำงานใหญ่อะไรเงี้ยครับคือแล้วรู้สึกว่าคู่ขัดแย้งนี่น่าจะเป็นคู่ขัดแย้งกันมาแต่เดิมแต่อดีตด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจอะไรเงี้ยครับเพราะเราบางทีคู่ขัดแย้งหรืออะไรต่างๆที่แบบขัดแย้งอะไรเงี้ยด้วยตามตำแหน่งของเขาเราอาจจะแบบเราอาจจะทำอะไรไม่ได้กับการที่แบบในเมื่อคุณเป็นหัวหน้าหรือคุณเป็นคนที่แบบว่าคุณต้องรับผิดชอบตรงนี้คุณต้องตัดสินใจแบบนี้คุณจะไม่อยากตัดสินใจแบบนี้ก็มันก็เป็นเราเสนอแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วว่ามันต้องปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่อาจารย์คาดหวังหรือสิ่งเรื่องของผลสิ่งที่เราคาดหวังอะไรต่างๆเนี้ยมันได้หมดเลยมันหมายถึงแบบว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่โปรมันไม่ใช่งานใหญ่ๆที่แบบเราต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วแบบที่เราคิดไปแล้วอย่างเงี้ยมันมีความสำเร็จเลยทันทีทันใดอย่างเงี้ยหมายถึงแบบเรื่อง
ต่างๆที่อาจารย์กำลังจะทำนะครับแล้วก็กงจักรมันจะเปลี่ยนหมายถึงดวงชะตาของอาจารย์จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้อาจารย์จะผมมองเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่รู้อาจารย์เหมือนลึกๆแล้วมันมีความผมจะพูดว่าไงมีความนอยมีความรู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะผมเห็นเหมือนคล้ายๆว่าอาจารย์กำลังผิดหวังจะบอกว่าผิดหวังอะไรไม่รู้แต่ว่าบางทีไอ้ความผิดหวังนั้นมันฝังแต่มันไม่รู้ผิดหวังอะไรอะไรเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าอีกไม่นานคืออาจารย์สิ่งที่อาจารย์คิดหรือสิ่งที่อาจารย์ผิดหวังมันจะความมืดมันจะหายไปแล้วมันจะส่งสว่างหมายถึงเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายมันเป็นไพ่ที่จะบอกว่าแบบมันเป็นไพ่เดอะซันอันเนี้ยเป็นไพ่ใบสุดท้ายหมายถึงเดอะซันแปลว่าความสำเร็จทั้งหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูทีนึงนะครับเดอะซันเนี่ยแปลว่าแบบมันเป็นบทสรุปของช่วง3เดือนนี้หมายถึงว่าสิ่งที่อาจารย์ทำจะมีชื่อเสียงดังนั้นผมถึงมองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลงานวิชาการหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นเกียรติกับตัวเราเองมันจะหรือการที่อาจารย์จะทำชื่อเสียงให้กับทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมันสำเร็จหมดเรื่องของความว่าชื่อเสียงแล้วก็ความเป็นเกียรติยศเรียกว่าอาจารย์กำลังจะได้เกียรติยศบางอย่างในส่วนในเรื่องที่เราไปขัดหรือคู่ขัดแย้งอะไรต่างๆอาจารย์ต้องปล่อยเขาเพราะว่ามันเป็นเหมือนคู่ขัดแย้งเดิมหมายถึงเป็นคู่ขัดแย้งที่แบบอาจจะเป็นคนที่อดีตเราเขาอาจจะไม่ชอบเราอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าก็ปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยแต่นอกนั้นคือเรื่องความผิดหวังอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะพยายามจะหายไปด้วยเกียรติยศอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับต้องถือว่าดีเลยนะครับหมายถึงแบบว่าไพ่ใบที่มันสนับสนุนไพ่ใบสุดท้ายมันมีการดังนั้นผมมองเห็นดวงชะตาจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบนึงเลยไปเปลี่ยนไปในหลายๆอย่างสิ่งที่ไม่เคยได้รับผิดชอบก็จะรับผิดต้องรับผิดชอบและไอ้สิ่งที่รับผิดชอบแล้วมันจะสร้างชื่อเสียงให้อุปสรรคมีบ้างน้อยที่คนไม่เข้าใจมีคนที่จะขัดแย้งหรือไม่ขัดไม่ให้เราข้ามไปในสิ่งที่เราจะเด่นเกินไปเพราะว่าดวงอาจารย์จะกำลังจะเด่นนะครับก็อาจารย์จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าพอดวงจะเด่นแล้วมันจะมีคนขัดคนไม่ค่อยชอบเป็นธรรมดาของสังคมยังสังคมระบบสังคมมนุษย์เมืองไทยบ้างอะไรเงี้ยครับโอเคครับประมาณนี้ครับอาจารย์เหลือมครับขอบคุณมากเลยมาสเตอร์มีคำถามอยากจะถามไหมครับถามไปเลยก็ได้ครับไม่มีคำถามเพราะว่าที่หมอเอกพูดมาเนี่ยผมมองเห็นเป็นช็อตๆคือเห็นว่ามันเป็นอะไรในสิ่งที่บอกอะนะครับในสิ่งที่บอกมองเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยตามช็อตที่บอกเลยทั้งจะเรื่องอะไรที่หมอบอกว่ามันเป็นงานเป็นของเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมองแต่ก็คล้ายๆหมอแล้วไม่รู้เพราะว่าทำช่วงนี้ทำอะไรเยอะแยะมากก็เลยไม่รู้ว่าโปรเจกต์ไหนหรืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่กังวลส่วนเรื่องที่อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างตรงอย่างที่บอกเลยเพียงแต่ว่ามันคืออะไรที่ไม่ถามต่อเนี่ยทั้งหมอเอกทั้งอาจารย์อ้นเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าอ๋อโอเครู้ไว้ระวังตัวเนี่ยก็ดีแล้วก็ชอบเป็นคนที่ปล่อยให้มันเป็นไปตามแบบดวงอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างรู้ไว้ก่อนก็จะได้ระวังตัวอันนี้ดีครับก็เลยไม่รู้จะถามอะไรเพราะว่าที่หมอพูดมามันก็ตรงครับขอบคุณมากเลยครับตรงครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับครูเอกนะครับกฤษณพงศ์กำลังเอกหรือโฮราเอกของเรานะครับที่มาช่วยกันทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ช่วยซัพพอร์ตแพลตฟอร์ม StreamYard นะครับในการไลฟ์ในวันนี้นะครับก็อันได้แก่ Inter Music นะครับ Inter Music Inter Music นะครับโดยคุณกบนะครับ อีกอันนึงก็คือตีแบงค์นะครับ Percussion House นะครับแล้วก็ครูดวงนะครับเรื่องวงโยต้องโทรหาดวงนะครับ0859229130นะครับเรื่องวงโยต้องโทรหาดวงครับแล้วก็เรามีสปอนเซอร์ใหม่เข้ามาครับตะไบครับ
นึกถึงติ่มซำนึกถึงตีเล็กซาลาเปาหนมจีบหอมขุ่นจากเตาตีเล็กเท่านั้นนะครับเฮ้ยมันต้องมีเอ็กโคด้วยเนี่ยตีเล็กเท่านั้น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 อย่างนี้เออครับโอเคแล้วก็สุดท้ายเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับคณะดนตรีและการแสดงนะครับมหาวิทยาลัยบูรพานะครับที่อนุเคราะห์ให้โปรเฟสเซอร์รณชัยนะครับมาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็ที่ต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือโหราเอกนะครับโหราเอกอย่างหล่อนะครับโอเคครับก่อนจะลาจากกันไปนะครับก็ตะไบก็ธรรมเนียมเดิมครับ1เพลงครับผมไปโดนเขาลอกอีกแล้วน้องแก้วไม่เข็ดก่อนเคยช้ำใจอยากได้เพชรต้องมาโซกาน้ำตาเล็ดนึกว่าเข็ดก็ยังไปโดนเขาลอกอีกช้ำน้องไม่จำไว้บ้างอยากไปหลงเพลินกับเงินทังพี่เองรักจริงกับชิงชังต้องมานั่งช้ำใจครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ